بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักทุกคนขอขอบคุณนะครับท่านผู้กองฟารุกที่ให้โอกาสกับการที่ได้มาพบมาพูดคุยและที่สำคัญที่สุดก็คือสถานที่ของสินธรฮัดดีสมาอินเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้มีส่วนร่วมกับการที่จะให้ความรู้เป็นผู้รู้ก็ถ่ายทอดถ้าเป็นผู้รู้ไม่ได้ก็เป็นผู้ฟังเป็นผู้ฟังไม่ได้ก็เป็นผู้เรียนถ้าเป็นผู้เรียนไม่ได้ก็จงเป็นผู้ที่อะไรครับสนับสนุนแต่อย่าเป็นคนประเภทที่เท่าไหร่ที่5ไม่เอาอะไรเลยนะก็เข้ามาบังเอิญได้ยินท่านผู้กองพูดพอดีว่าอะไรนะทุกที่เหมือนกันมุสลิมอะเราก็เป็นมุสลิมอะเราก็เป็นผู้ชายอะนะคงหาคำตอบไม่ได้ว่าผู้ชายหายไปไหนแต่ก็มองมุมให้ดีเปลี่ยนความคิดใหม่ให้ดีก็คือว่าผมเนี่ยหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้ก็คือกุรอานคือทางนำของชีวิตส่วนตัวผมด้วยนะครับและเป็นทางนำของพี่น้องทุกคนก็คือเป็นฮิดายะห์ที่บอกว่าเราจะไม่กังวลหรือเราจะไม่มีข้อที่วิตกกังวลมากนักกับการที่บอกว่าเวลาไปบรรยายจะมีคนน้อย คนมากหรือจะมีเฉพาะมุสลิมมากกว่านั่นนะมองเป็นมุมบวกก็คือว่าที่ใดก็ตามเนี่ยที่มีพี่น้องมุสลิมนั่นหมายความว่าครอบครัวนั้นๆน่ะจะขับเคลื่อนได้ลูกจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะเป็นประโยคที่ผมตัวผมเองให้น้ำหนักก็คือว่าลูกจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่แม่ทุกครอบครัวเนี่ยลูกจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่แม่วันนี้จึงดีใจที่บอกว่าถ้าพี่น้องมุสลิมะได้เป็นผู้ที่รับฟังและเรียนรู้เขาจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนแล้วกลับไปทำในสิ่งที่เรียกว่าช่วยให้สถาบันครอบครัวของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัลกุรอานซึ่งเป็นมุอญิซาตที่คงเหลืออยู่กับพวกเราเนี่ยเอาชื่อก่อนประเทศไทยเราจะเรียกกันอยู่ตลอดว่าอะไรครับกุรอานแต่เวลาไปประเทศอาหรับโดยเฉพาะอย่างกับพี่น้องของเราวันนี้ไปอยู่ที่นครมักกะฮ์เนี่ยนะถ้าเราพูดภาษาอาหรับไม่ได้เลยแล้วเราก็บอกให้คนอาหรับบอกหยิบกุรอานนะชี้นิ้วไปแล้วก็ตรงชั้นวางที่มีกุรอานเนี่ยบอกหยิบกุรอานให้เล่มนึงนะคนอาหรับเขาจะงงเขาไม่เรียกกุรอานแบบบ้านเราเขาจะเรียกมุสฮับฉะนั้นถ้าบอกว่าหยิบมุสฮับให้หน่อยมุสฮับก็คือสิ่งที่บรรจุอะไรครับกุรอานอยู่ข้างในอันนั้นเราเรียกว่ามุสฮับแต่ถ้าไปบอกหยิบกุรอานกุรอานก็คือตัวหนังสือที่ปรากฏแต่เวลารวมเป็นเล่มเขาเรียกว่าอะไรครับมุสฮับเนี่ยคือชื่อก่อนแล้ววันนี้พวกเราที่ผ่านเดือนรอมฎอนกันมายังไม่นานเนี่ยนะเคยอ่านกุรอานแล้วเคยดูหน้าปกไหมสมัยก่อนไม่ได้เรียนเล่มแบบนี้นะสมัยก่อนเรียนเล่มแบบสีอะไรครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองสีฟ้านะเคยดูตรงกลมๆ มันไม่ว่าเขียนว่าอะไรก็เคยเห็นแหละแต่ไม่รู้เขียนว่าอะไร ใช่ไหมและเล่มเนี้ยวันนี้เราไปทำฮัจญ์เขาแจกกุรอานเป็นของฮะดียะห์ให้คนละเล่มเราก็ถือกลับกันมาใช่ไหมล่ะ
เวลากลับมาถึงบ้านบอกว่ากุรอานเปลี่ยนไปแล้วทำไมไม่เหมือนที่เราเรียนมาตอนไหนตอนเด็กๆจากอาลีฟที่อะไรครับมีสระเริ่มไม่มีสระฮัมซ่าฮัมซ่ามีหัวในตัวหัวอะไรมีวงกลมมีเบี้ยวๆบูดๆตัวยาเคยมีอักษรมีสระไม่มีสระอะไรประมาณนั้นนะเคยสังเกตไหมครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนวงกลมเนี่ยอย่าเพิ่งไปลึกข้างในเอาตรงนี้ก่อนหน้าปกเนี่ยเขียนเหมือนกันไหมคำสองคำอันนี้เขียนว่าอัลกุรอานุลกะรีมอัลกุรอานุลกะรีมูทำไมแต่เล่มที่เราอ่านกันผมเรียกสั้นๆว่าเล่มที่มาจากอาหรับกับเล่มที่มาจากปากีสถานเนี่ยเขียนตรงนี้ไม่เหมือนกันเขียนตรงนี้ไม่เหมือนกันก็คือเล่มที่มาจากซาอุจะเขียนว่าอัลกุรอานุลกะรีมเล่มที่มาจากปากีสถานที่โรงพิมพ์ของเขาจะเขียนว่ากุรอานุลมะจีดุนกุรอานมะจีดกับอัลกุรอานุลกะรีมคราวนี้พี่น้องของเราทางภาคใต้มุสลิมพี่น้องของเราทางภาคใต้วันนี้เขาบอกว่าที่โรงเรียนเธออ่านกุรอานกะรีมหรืออ่านกุรอานมะจีดเราจะได้ไม่ตกรุ่นนะเพราะเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมมาจับกลุ่มด้วยกันมุสลิมจับกลุ่มกันบอกว่าเอากุรอานกะรีมนะฝากซื้อกุรอานกะรีมที่มักกะฮ์ให้หน่อยนะก็ไปเดินหากุรอานกะรีมมันเปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วก็เราก็เวลาไม่รู้เราก็ไม่ยอมเสียฟอร์มนะจะบอกไม่รู้ถามตอนนั้นก็เดี๋ยวอายเขาใช่ไหมล่ะบางคนบอกฝากซื้อกุรอานมายิดเล่มหนึ่งนะชื่อหน้าปกมันสำคัญชะไหนมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาท่านอ่านแล้วเวลาท่านให้ลูกของท่านท่องมันมีผลกระทบกับการจำมากๆดังนั้นวันนี้เวลาไปซื้อกุรอานเมื่อกี้ถึงถามว่ากุรอานกะรีมกับกุรอานมายิดน่ะต่างกันแล้วนะต่างก็คืออะไรครับชื่อต่างกันข้างในต่างกันอย่างไรถ้าเป็นอัลกุรอานนุนกะรีมก็คือกุรอานที่เราจะเรียนตัวอักษรสระกลับไปเหมือนกับที่ท่านคอลิฟ่าอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุบันทึกเขาจึงเรียกว่ารอซัมอุสมานีรอซัมอุสมานีก็คือเช่นถ้าท่านเปิดไปตัวแรกเลยซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยกลับไปบ้านเดี๋ยวไปดูนะอัลฮัมดูเนี่ยอัลีฟไม่มีสระนะอัลีฟจะเป็นหัวซัดอยู่ข้างบนแต่ถ้าท่านไปเปิดเล่มที่เคยเรียนกันมาใครบอกเคยเรียนตะจวิดกับอาจารย์ดนัยอ่ะนะเล่มที่เรียนน่ะเล่มที่เราเคยเรียนน่ะอลีฟตัวนั้นจะมีสระดาตาแบบมาลายูอาหรับเรียกฟัตฮะก็จะเป็นขีดเลยฉะนั้นเล่มมาจากปากีจะมีอลีฟอะไรครับมีสระเล่มที่เป็นอุสมานี่อลีฟไม่มีสระเป็นหัวยึกๆเหมือนลูกน้ำอ่ะนั่นเค้าเรียกหัวซอดชื่อของมันคือฮัมซะห์หัวซอนแล้วถ้าเรียนเล่มนี้เขาจะแยกที่บอกว่าตกลงเรียนไปเรียนมาพยัญชนะภาษาอาหรับมีกี่ตัวเดี๋ยวออกไปตอบไม่เหมือนกันถ้าถามตอนนี้ก็ตอบไม่เหมือนกันอายีบเก้ายี่แปดสามสิบงองงูถูกทุกข้อยี่แปดก็ถูกยี่เก้าก็ถูกสามสิบก็ถูกงองงูถูกทุกข้อนั่นแหละคือการวัดอะไรครับประเมินความรู้ของเด็กถ้าเวลาถ้าท่านตอบ28แสดงว่าคนนี้เรียนตัญญูวิทย์มาถ้าท่านเรียน29แสดงว่าท่านเรียนไวยากรณ์ภาษาอาหรับมาถ้าท่านเรียน30โอเคสอนอะไรก็ง่ายเพราะยังไม่มีพื้นอะไรเลยนับแบบเด็กไงลามารีบอัมซาใช่ไหมล่ะลามารีบอัมซาแล้วก็ยาวัสลามู่ใช่ไหมล่ะแบบสมัยก่อนเลยนะแสดงวันนี้รุ่นอายุเกิน50ทั้งนั้นเลยมึงนะวัสลามูบินคอยดีบุญนี่รุ่นอะไรบินโนดีก่อนไปอีมานนะโตมายังถามตัวเองว่าแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ครูสอนมาเวลาจบแต่ดีใจคือเวลาจบปุ๊บวัสลามูแสดงว่าอะไรจะเลิกแล้วผู้กองทันมาทันแบบนั้นแล้วนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าให้เรารู้ก่อนว่าเราอ่านกุรอานหนึ่งครับชื่อสำคัญชะไหนอันกุรอานนุนกะรีมกับกุรอานนุนมะจีดเอาง่ายๆสั้นๆกุรอานุลกะรีมคือเป็นรอซัมอุสมานีที่เขาเรียกว่าเรียนหลักสูตรกิรออตีติลาวะตีแล้วก็อิกรอหลักสูตรใหม่ๆที่สอนณวันนี้ที่เขาเรียนกันทางภาคใต้3จังหวัดใต้ตอนบนขึ้นมาแล้วกรุงเทพบางโรงเรียนเริ่มนำมาใช้คือหลักสูตรกิรออตีสนองการอ่านอันนี้
แต่ที่เราเรียนกันอันเดิมกออิดะห์บักดานียะห์ที่แบบอลีฟดะตาอาลีบวออีลีฟดะปันอัวนะหรือถ้าใครเกิดก่อนผมก็จะอ่านอะไรนะอลีฟตะดอติเตะบาสตูติเตะใช่ไหมตาดัวติเตะแปลเป็นไทยว่าไงอลีฟไม่มีเม็ดบามีเม็ดหนึ่งอยู่ข้างล่างตามี2เม็ดอยู่ข้างบนเพราะพวกเรามาจากมาลายูปู่ย่าตายายเราขึ้นมาจากไหนปัตตานีแล้วมาสอนที่กรุงเทพใช่ไหมล่ะคนสมัยก่อนพูดภาษาสยามไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้เขาก็จึงสอนไงย่อผมสอนผมนะอลีฟตะดอติเตะซาบาสตูติเตะตาดัวติเตะซาติโอติเตะแปลตอนหลังรุ่นผมสอนลูกสอนหลานไงลิฟไม่มีเม็ดบามีเม็ดหนึ่งอยู่ข้างล่างตามี2เม็ดอยู่ข้างบนซามี3เม็ดอยู่ข้างบนคิดไปคิดมาตกลงทำไมต้องไปอ่านทำไมต้องไปท่องมันช่วยให้เด็กจำได้เวลาเราให้เขาคิดวิเคราะห์อ้าวตัวนี้บากับตาเรียกว่าตัวอะไรมีจุดหนึ่งข้างล่างเรียกว่าตัวอะไร2จุดเรียกว่าตัวอะไรเด็กมันจะแม่นแต่สอนนานหน่อยแล้วเวลาโตไปจะอะไรครับไม่ต้องไปนั่งสะกดเปิดหัวใหญ่ตรงกลางแล้วยังไงนะอันมุนกู้ยาวเนี่ยแสดงว่าสะกดไม่เป็นตั้งแต่ตอนเล่มเล็กแต่ถ้าสะกดเล่มเล็กเป็นอิกเราะห์กิเราะห์อตีขึ้นหัวใหญ่ปุ๊บต้องไม่มีสะกดแบบมองอะไรแล้วนะเอาตกลงกุรอานกะรีมกับกุรอานมะญิดมะญิดคืออ่านแบบมีสระทั้งหมดเลยและที่แปลกมากๆคนอาหรับท่านหยิบกุรอานที่มาจากปากีให้เขาอ่านนะบางคนอ่านไม่ได้เราก็บอกอะไรเป็นคนอาหรับอ่านไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยยังไงเขาไม่คุ้นตัวแบบนี้เพราะเขาอ่านแบบตัวไม่มีสระเขาคุ้นกว่าไอเราก็ไปมองหูดูดิคนอาหรับอ่านกุรอานไม่ออกเฮ้ยๆเราไปดูถูกเขาเราอ่ะไม่เข้าใจว่าแล้วคันนี้ถ้าสมมติเขาหยิบเล่มนี้ให้อ่านใช่ไหมล่ะเราก็อ่านไม่ได้เคยเห็นไหมแล้วเวลาไปทำฮัจญ์นะนะขอมาฟนะไปอยู่ในมักกะฮ์อยู่ในมะดีนะฮ์นะหยิบกุรอานกันมาปุ๊บบางคนกลับมาคุยในห้องว่าเฮ้ยทำไมกุรอานไม่เหมือนบ้านเราวะเสียไปตั้งแสนแปดอะแล้วไปหยิบกุรอานอ่านไม่ได้อะนะแล้วยังบอกว่ากุรอานทำไมไม่เหมือนบ้านเราวะเหมือนแต่เราอะไปความรู้ไม่เหมือนเขานะอ้าวอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองตกลงได้คำตอบแล้วนะกุรอานกลับไปดีแล้วก็นึกให้ดีนะอัลกุรอานุนกะรีมกับกุรอานุนมะญิดคำถามที่สองในกุรอานหน้าหนึ่งมีกี่บรรทัดโอ้โหอ่านกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละฮะเก้าสิบห้าสิบสี่ตอบสักสามคนก็ถูกอ่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วงองูถูกทุกข้อถ้าเป็นเล่มที่เราอ่านแบบปากีอ่ะเขาเรียกบางคนเรียกกุรอานนั้นว่าอิมลาอียะคือเขียนสระครบอิมลาอียะก็คือกุรอานเล่มนั้นจะมี16บรรทัดส่วนมากมาตรฐาน16บรรทัดกับถ้าบางเล่มจะมี15บางเล่มเยอะหน่อยจะมี17แต่มาตรฐานคือ16แต่ในเล่มนี้มีกี่บรรทัดฮะ15เล่มนี้มี15เล่มปากี16ทำไมถึง15กับ16รู้ไหมมันต่างกันตรงไหนถ้าจะให้ลูกหลานเราท่องกุรอานคนที่เป็นฮาฟิซในระดับโลกคนที่เป็นชุยูบรรดาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเชคต่างๆเขาบอกว่าเล่มเนี้ยมี2แบบก็คือเขียนด้วยมือแล้วก็อะไรครับเหมือนกับไปทำเป็นหน้าเวลาเขียนปุ๊บบางทีเนี่ยบางหน้าเนี่ยมันจะอะไรครับถี่ยิบเลยนะเหมือนอ่านหนาตึบเลยแต่บางหน้าเนี่ยเหมือนตัวใหญ่ๆขยายแบบโล่งเลยนะสบายตาเพื่อทุกหน้าจะจบอายะเนี่ยคือความง่ายเวลาเด็กท่องแบบนี้เขาจำได้ว่ามี15บรรทัดแล้วก็ตกลงจบตรงนี้มันจะเป็นอะไรครับเป็นอายะอายะเนี่ยนะถ้าจะให้ลูกหลานท่องกุรอานหรือตัวเราเองนะท่องกุรอานกะรีมอ่ะมันง่ายแต่ถ้ากุรอานมะญิดไม่ง่ายบางทีไปครึ่งบรรทัดอินแลนด์และดีนะอามานูอยู่ตรงนี้ว่ามีลุสซอลและฮาร์ดโผล่ไปตรงนี้มันจะทำให้500กว่าหน้าเนี่ยนะมันภาษาอาหรับเรียกลักบาตอมันมั่วแต่ถ้าเราจำได้ว่าโอเคหน้า73เป็นอายะห์ที่เท่าไหร่ครับ180มันก็จะอะไรจำง่ายอันนั้นเขาเรียกว่าตัวช่วยแต่เวลาถ้าท่านจะเลือกกุรอานให้ลูกท่อง
ม่ใช่สักแต่ว่าส่งอย่างเดียวส่งให้ลูกท่องกุรอานหรือจะท่องกุรอานอย่างเดียวนะหนึ่งเลือกก่อนว่าจะท่องกุรอานอะไรอัลกุรอานกะรีมหรือกุรอานมะจีดสองท่องแล้วหนังสือท่านต้องดูว่ามันมีกี่บรรทัดดังนั้นถ้าสมมติว่าลูกเราท่อง15แล้วท่านไปซื้อ16นะมันเหมือนกันแหละแต่ท่านเคยโตมาแล้วแบบบ้านเราเคยมีต้นมะม่วงหน้าบ้านเคยมีมะกอกอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ๆมันตัดหายไปไหมแล้วเอาต้นอื่นมาปลูกนะมันเหมือนกับชีวิตเราเริ่มอะไรนะเหมือนไม่ใช่บ้านเราก็เช่นเดียวกันท่องอะไรก็ตามเนี่ยให้ดูตรงที่มันอะไรเหมือนกันเขาจึงบอกเรื่องแรกของการท่องจำกุรอานท่านต้องเลือกกุรอานให้ถูกก่อนแล้วเวลาไปซื้อที่เมืองนอกคนที่ไม่รู้เรื่องก็อะไรนะซื้อมาลูกก็ท่องและสุดท้ายมันจะรวนแล้วทำให้สับสนด้วยแล้วล่าสุดกุรอานเขามีแบบนี้ครับสมมติใครที่จะยกเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรสมมติ5บรรทัดแรกเป็นเรื่องของนบีมูซาเขาจะเป็นสีหนึ่งแบบคล้ายๆนะครับทับสีไปเลยนะแล้วถ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง6บรรทัดเขาก็จะสีหนึ่งอย่างเงี้ยท่องง่ายท่องทีละสีทีละสีทีละสีลองไปซื้อดูเวลาไปฮัจญ์ไปมักกะฮ์นะซื้อกุรอานปุ๊บซื้อเปิดเล่มมาแล้วที่มันเป็นสีแบบอะไรเป็นหมวดมันหมวดนะเด็กรุ่นใหม่ท่องแบบนี้ลูกผมก็ให้ท่องแบบนี้เวลาคนอื่นเขาเห็นของลูกผมท่องใช่ไหมล่ะฝากซื้อด้วยไม่มีขายในประเทศไทยมีอยู่ที่นู่นนั่นแหละที่มักกะฮ์กับมะดีนะห์แต่ไปเปิดแบบรูดซิปอ่ะนะแล้วก็เปิดดูก่อนให้ดีดูสีเสร็จแล้วนับบรรทัดด้วยแล้วเวลาใครจะฝากซื้อถามว่ากี่บรรทัดที่ท่องแล้วท่องอะไรแต่ถ้าเป็นไปได้เริ่มต้นใหม่คือท่องอะไรครับกุรอานกะรีมที่พูดเนี่ยก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยผมชินมากับกุรอานปากีกุรอานมะยิดวันนี้ผมจะเริ่มกลับมาท่องซูเราะห์สักซูเราะห์นึงเช่นสมมติผมจะทวนกาฟิยะนะผมทวนเล่มนี้ไม่ได้ผมต้องทวนเล่มนูตเพราะเวลาถ้าทวนเล่มนูตปุ๊บมันจะนึกได้เลยว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีเนี่ยจะอยู่ตรงไหนอันสุดท้ายแต่ถ้าเป็นเล่มนี้มันอาจจะอยู่บรรทัดใหม่เวลาท่องกุรอานต้องบอกบรรทัดได้ว่านึกตามไปโดยเฉพาะเวลาเป็นอิหม่ามหรืออ่านในละหมาดต้องอยู่กับหน้าหนังสือที่เราอะไรเหมือนมีคนเปิดให้เราอ่านแล้วจะไม่หลงแต่ถ้าอ่านไปด้วยลอยหน้าไปด้วยแล้วก็ไปไหนด้วยนะเรียบร้อยทุกรายนะครับอันนี้ชื่อของใครชื่อของกุรอานกับอัลกุรอานถามว่ากุรอานเนี่ยท่านพี่น้องครับมีความสำคัญขนาดไหนผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่ากุรอานคือทางนำของชีวิตของอับดุลฮามิดเลยเนี่ยนะผมขออนุญาตเริ่มต้นนี้ก่อนที่เราจะคุยตอนเรื่องความสำคัญกุรอานเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยนะโตมาก็คือย่อผมเป็นครูสอนกุรอานและที่บอกว่าผมยังทำไม่ได้เหมือนย่อก็คือย่อจะเป็นคนสอนกุรอานจนกระทั่งลูกคนสุดท้ายซึ่งอายุก็60แหละก็คือประมาณคนพี่น้องมี16คนนะแต่ย่อสอนคนที่15 15ก็คือยังอยู่คนที่16เสียคือสมัยก่อนขออนุญาตอย่างนี้ว่าสมัยนี้ก็สมัยก่อนอ่านกุรอานทำไมพวกเราถามว่าเด็กอ่านกุรอานไม่ได้ที่บ้านผมอยู่นี่ครับมัสยิดวัดดารุลมุอ์มินีนศาลาลอยเนี่ยตรงระหว่างวังมะเขือกับสำอินน่ะเข้าซอยพัฒนาเวทเดิมอ่ะนะเข้าซอยมีสวรรค์3ก็เนี่ยเข้าไปข้างในจะมีสุเหร่าอยู่หลังนึงอดีตสมัยที่เรียนก็คือเป็นสุเหร่าไม้สักที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพและภาคกลางไม่มีตะปูสักตัวเดียวแต่ตอนนี้ไปอยู่หนองปลาหมอแล้วนะก็ไม่เหมือนเดิมหรอกแต่โตมากับแบบที่ผมบอกว่าผมโตมาวันนี้ผมไปอยู่ทุ่งคุผมก็ยังนึกว่าบ้านผมสารลอยยังมีสุเหร่าไม้สักอยู่ทั้งที่มันไม่ใช่เนี่ยแต่ภาพมันยังไงนะทรงจำแบบนั่นเดินตรงไหนไปตรงไหนย่อจะสอนกุรอานแบบนี้ครับก็คือเข้าเป็นรุ่นสมัยนี้เป็นห้องท่านดูนะระบบของการเรียนสอนกุรอานต่างกันนะเข้าเป็นรุ่นสมมติย่อผมนั่งตรงนี้ไม่มีโต๊ะนั่งในมัสยิดถ้าเด็กโตนั่งข้างนอกเขาเรียกตรงเหมือนบะแลนะข้างในเรียกมัสยิดถ้าเด็กที่ยังโตยังไม่ถึงวัยมีประจำเดือนก็คือเรียนในมัสยิดถ้าโตเรียนข้างนอกย่อจะนั่งแล้วก็เป็นรุ่นท่านคิดดูว่าพี่น้องผมเยอะนะทุกรุ่นมีลูกย่อผมหมดอ่ะมีลูกย่อทุกรุ่นลูกย่อทุกรุ่นก็คือเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้รุ่นโตเข้ามาก่อนหูเขาอ่ะฟังชีวิตเขาอยู่กับกุรอานนะย่อจะฟังใครทั้งรุ่นอ่ะ
รุ่นแรกเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นปีก็ปีโตปี6นะแต่ตาเนี่ยเขาจะดูอะไรทุกกลุ่มที่อยู่ข้างนอกแล้วก็หูนะฟังตรงนี้แล้วใช้วิธีอย่างนี้ครับว่าที่เด็กได้ดีก็คือถ้าเข้ามานั่งแล้วถ้ามันอ่านเหมือนไม่เหมือนกันแบบไม่แท็กทีมนะเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วใครไปอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์1แล้วบางทีไม้ลงเลยนะขานะเฟียบเลยนะแล้วเวลาเฟียบมันจะเฟียบคนเดียวนะเฟียบหมดเลยนะ2ถ้ามีผิดอีกทีนึงเขาบอกไงไหมไปอ่านใหม่ทั้งรุ่นวันนั้นหน้านั้นจะไม่ได้ย้ายสมัยก่อนนับไปดีถ้ากุรอานมี500หน้าวันนึงได้ย้ายหน้าหนึ่งแต่ในหน้านั้นทั้งตัจวีดทั้งมักรอดทั้งซิฟาตถูกแล้วถึงจะได้ย้ายหน้าต่อไปถ้าผิดคนนึงออกไปซ้อมมาใหม่แล้วถ้ารุ่นนี้ออกปุ๊บเขาจะลุกขึ้นตามรุ่นนี้เปล่าไม่ได้ไปส่งให้นั่งนะเดินไปฟาดไอ้กลุ่มที่นั่งคุยเมื่อกี้ที่ให้อ่านสมัยก่อนคือจะไม่มีเด็กเล่น100คนครูคนเดียวนั่งมองหน้านี่รู้เลยเวลาครูมองย่อมองย่อมองก้มหน้าอย่างนี้เลยมันก็จะทำให้อะไรครับเด็กมีมารยาทกับครูเด็กจะเคารพครูแล้วครูก็ใช้สายตามองเฉยๆแล้วกุรอานก็จะอ่านได้นั่นหมายความว่าและที่หนักหน่อยก็คือลูกทุกคนเป็นหัวหน้ารุ่นและลูกต้องนั่งข้างหน้าคนอื่นล้อมหลังไม่ใช่ให้ความสำคัญลูกนะถ้าโดนลูกโดนก่อนเคยเปิดหนังสือฉีกแควกเลยแควกเลยแบบแค่กับเปิดแควกขาดร้องไห้หนังสือขาดสมัยก่อนความที่หวงหนังสือนะหนังสือขาดนี่ร้องไห้หาพัตเตอร์แปะเลยนะเล่มเดียวกว่าจะซื้อใหม่ได้ไม่ใช่ง่ายแบบนี้สมัยนี้แจกเพียบเลยใช่ไหมล่ะอ่านยังไม่ทันอะไรเลยขาดซื้อใหม่จนกระทั่งลิบบาตาเห็นไหมครับเขาทำแบบไงเป็นพลาสติกแบบอะไรนะไอแผ่นเส้นหนาๆนะไม่ขาดแล้วเปิดไงก็ไม่ขาดความที่มันเรียนด้วยกินไปด้วยอ่ะเพราะงั้นย่อจึงสอนกุรอานที่ผมจำได้คือตั้งแต่พี่ชายคนโตก็เขาคงจะสอนมาแต่ผมจำได้ว่าเคยได้ยินย่อบอกว่าหน้าที่ของพ่อคือต้องสอนกุรอานกับลูกที่บอกว่าเวลาเราแปลหน้าที่ของสามีต้องพึงปฏิบัติต่อภรรยานะต้องสอนภรรยาแล้วสอนลูกวันนี้ถามว่าพ่อกี่คนที่สอนลูกกุรอานนะเอากุรอานก่อนไม่ต้องสอนเรื่องละหมาดเรื่องบวชใครเป็นคนสอนกุรอานลูกเราโรงเรียนสุเราครูที่สุเราอ่ะนะถ้าวันนี้ทุกคนพ่อกับแม่สอนกุรอานได้ครูไม่ต้องมีแล้วสอนกุรอานน่ะไว้สอนติวเรื่องอย่างอื่นพอทำไมถึงบอกว่าย่อถึงต้องสอนกุรอานอย่างน้อยเวลาเราตายเนี่ยเราเป็นพ่อเนี่ยเราได้บุญก็คืออะไร1เราเป็นครู2ลูกเรายืนละหมาดเนี่ยกุรอานก็จะกลับไปหาใครหาพ่อก็คือเราเป็นพ่อไงเป็นครูด้วยวันนี้จึงบอกว่าคนที่มีลูกเล็กๆมีหลานเล็กๆเริ่มสอนฟาติฮะห์เขาก่อนเลยถ้าลูกโตไปอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดก็กลับมาหาใครหาพ่อแม่หมดแหละไม่ต้องรอไปอ่านตอนไหนแล้วอ่านตอนไหนก็ได้หมดเลยเพราะเราเป็นคนใดคนสอนวันนี้ครูที่สอนกุรอานจึงเป็นคนที่ได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องตลอดแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนสอนก็เป็นคนซื้อกุรอานให้เขาเรียนแต่ไม่ได้เป็นคนสอนก็อะไรนะทำโรงเรียนให้อะไรนะให้เด็กเรียนถ้าไม่ได้ไม่ได้เลยทำไงไปดูเขามีกูเลอร์น้ำไหมไปซื้อน้ำกดอ่ะให้เด็กกินเด็กกินน้ำแล้วไปอ่านหนังสือต่อได้เรามีส่วนแต่ไม่ต้องซื้อช็อคแล้วนะสมัยนี้ก็ไม่ใช่ช็อคนะแล้วก็ไม่ต้องซื้อโน้ตบุ๊กให้อาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์เล่นไม่ได้สอนหนังสืออีกเอาแค่ไวท์บอร์ดกับกระดานปากกาเลยนะไวท์บอร์ดพอนี่คือสิ่งที่บอกว่าเวลาโตมาเห็นแบบนั้นวันนี้ผมก็จะทำแบบย่อมั่งสอนลูกอะนะเคยนั่งสอนลูกแฟนนั่งน้ำตาไหลอะลูกไม่น้ำตาไหลนะลูกผมดุนี่นิ่งเลยเพราะผมกับย่อผมเนี่ยเราจะทำก็คือว่าถามว่าเป็นลูกก็ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นนี่เลี้ยงลูกแบบลูกขี่คอได้ใช่ไหมล่ะของผมนี่ถ้าย่อนั่งกินข้าวผมอิ่มเลยนะถ้าสมัยก่อนดูโทรทัศน์นี่ถ้าพี่น้องดูโทรทัศน์สมัยก่อนมันใช้ที่หมุนใช่ไหมล่ะดึงออกได้ใช่ไหมล่ะใครเปิดก่อนคนนั้นดึงมาเก็บไอ้คนต่อไปดูไม่ได้แต่ถ้าเวลาย่อมาปุ๊บเอาเสียบเหมือนเดิมแล้วกันเลยนะปวดท้องย่อเดินมาน่ะหลบข้างต้นกล้วยความที่แบบทั้งครูด้วยทั้งพ่อด้วยนะจะมานั่งคุยกับย่อเล่นน่ะไม่มีย่อสอนและเรียนหนังสือกับย่อตั้งแต่อะไรครับวันธรรมดาสมัยก่อนสำอินเป็นโรงเรียนกทม.ประชาบาลนะมีเรียนครึ่งวันไงเรียนเช้าเลิกบ่ายบ่ายก็ไปเรียนกุรอานแล้วก็เช้าไอ้คนที่
ไปเรียนกุรอานก็ได้ครับไอ้คนบ่ายก็มาเรียนมันก็ได้มีเวลาศาสนาเยอะสมัยนี้มันมีเวลาน้อยเสาร์อาทิตย์เขาเที่ยวผมไม่ได้เที่ยวต้องมานั่งเรียนหนังสือไม่ได้อยู่กับอาจารย์ดนัยเรียนตัจวิทย์กับอาจารย์ดนัยท่องเป็นเด็กๆเลยนะตั้งกับตอนอายุ10ขวบที่จำได้อาจารย์ดนัยที่บอกว่าสุราไม้สักมันมีผลตรงไหนรู้ไหมเสาเนี่ยมันไม่เรียบแบบนี้นะมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำใช่ไหมล่ะถ้าท่องไม่ได้อาจารย์ดนัยทำงี้ครับอันนี้ไม่ได้พี่ชายมาขายนะแต่ที่ได้เพราะว่าเอานิ้วจับหูพร้อมต่อยเสาอะถ้าไม่ดังแกบอกต่อยใหม่นับหนึ่งใหม่ตะยุวิทย์น่ะมะคอดยุนฮูรูฟี่ฐานเกิดของบรรดาอักษรฮัมซากับฮาใหญ่เกิดจากยอดหลอดลมถัดมาจากยอดอกอินกับฮาเลียเกิดจากกลางหลอดลมเย็นกับคอเกิดจากกลางหลอดลมใกล้ขนลิ้นกอบกับกาบเกิดจากขนลิ้นท่องไม่ได้ต่อยเสาอะเอาดีแล้วถ้าละหมาดไม่ละหมาดเวลาละ5ทีเวลาละแล้วอาจารย์ดนัยตีไม่เหมือนคนอื่นนะสมัยตีไม่ได้แล้วนะตีคือถลกผ้าขาชิดแล้วตีน่องถ้าตีไปทีแรกเนี่ยแกตีเหมือนปิงปูดเลยนะแล้วตีที่2เป๊ะแตกยกที่1เอาดิใครไม่ละหมาดแล้วก็แกกติกาพี่น้องผมย่อผมสอนง่ายมากถ้าคนอื่นทำผิด2ทีก็2ทีถ้าลูกกับหลานดาราฉาย4แล้วใครจะไม่ท่องเออทุกวันนี้ท่องมาลายูอ่ะผมถึงบอกผมท่องศัพท์มาลายูได้ก่อนอาหรับอีกดังนั้นด้วยโดยนมอนั้นชื่ออัลลอฮ์พระเจ้าอัลลอฮ์ยังซึ่งทรงอัลลอฮ์มหาอัลลอฮ์อย่างซึ่งทรงอมัตมหาล้นเหลือที่จะมอรอเมตตามังกรเซฮานีรักใครเอ็นดูนั่นแหละอาจารย์ทนายนี่แหละท่องเวลาท่องไปท่องมาไม่ได้ไปเมืองมาลายูใช่ไหมล่ะเอาหายไปมาลายูอ่านได้พอรู้เรื่องแต่ว่าเอาที่ปฏิบัติพอที่มันมีหะดีษรับรองก็ว่ากันไปนะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าแล้ววันนี้ลองกลับมาดูชีวิตพวกเราผมเคยสอนลูกแล้วก็แฟนผมนั่งร้องไห้อ่ะน้ําตาไหลเพราะอะไรเขาถึงบอกพ่อสอนลูกค่อนข้างจะยากผมสอนลูกผมไม่ได้มานั่งเล่นนะอ่านอัลฮัมดูบิสมิลลาห์เลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่บิสถ้าคราวนี้บิสท้อง3ไม่ได้ปุ๊บก็เลยนะบอกว่าบิสไงมันก็จะเริ่มโมโหไงไอ้ลูกก็นั่งร้องไอ้แม่ภรรยาก็นั่งอะไรนะน้ำตาไหลเวลาตอนอารมณ์ดีๆบอกย่อสอนลูกดุไปเปล่าทำไมดุแล้วมันจะได้ไหมล่ะดุแม่อีก แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นเด็กรุ่นปัจจุบันเรียนผมจึงบอกว่าผมเห็นเด็กเรียนกุรอานปัจจุบันที่แบบเข้าครูทีละคนน่ะดีแต่มันวิ่งเล่นอีก30คนน่ะผมรับไม่ได้ทำยังไงที่อ่านคนต่อคนน่ะสุดยอดครูต้องมีเวลามากแต่ต้องไม่มีเด็กวิ่งเล่นในห้องต้องนั่งอยู่แบบ8โมงเป้งนั่งอยู่กับหนังสือถึงเวลารุ่นเข้ามาแล้วก็อะไรครับ9โมงจะเลิกก็เลิก10โมงจะเลิกก็เลิกแต่เด็กต้องอะไรอ่านให้ได้ชีวิตที่เป็นครูสอนกุรอานนะหนักที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมสอนตามบ้านน่ะสอนโรงเรียนไม่เครียดเพราะตีได้สอนตามบ้านนี้ตีไม่ได้ดุไม่ได้แล้วต้องตามใจเด็กทุกอย่างเลยนะเคยไปสอน2บ้านที่เครียดที่สุดคือเนี่ย 9:00 นเนี่ยใครไปสอนตามหมู่บ้านกว่าจะเข้าได้ยามกว่าจะให้เข้าอ่ะนะ20 30ปีที่แล้วนะเดินเข้าไปรถก็ไม่มีใช่มั้ยล่ะตามบ้านนะพอเราไปเดินรถเมย์ใช่มั้ยล่ะไปถึงปุ๊บคนรับใช้บอกคุณครูลูกกอกับลูกขอยังไม่ตื่นก็มาเรียกน้องมาเรียกน้องแล้วก็ยังไงคุณครูนั่งรอก่อนได้ไหมรอนานไหมรอจนกว่าจะตื่น ได้วันแรกเพราะผู้ใหญ่สั่งไปผู้ใหญ่ฝากให้ไปสอนไงเวลามานั่งปุ๊บแล้วไปเจอแบบบ้านคนมีตังค์อะไรคนมีตังค์ก็จะเป็นโต๊ะอาหารที่แบบของกินบนโต๊ะเพียบเลยอะให้เราไปสอนบนนั่นอ่านคำมันกินถั่วคำแล้วมันไม่เรียกเรากินด้วยนะมันกิน ถ้ามันเรียกเรากินด้วยก็จะไปด้วยกันใช่ไหมล่ะหรือพักยกค่อยกินเนี่ยไม่มันอ่านคำหนึ่งไอ้คนเนื้ออ่านไอ้คนนี้กินวันที่สองก็ไปอีกทีหนึ่งเวลาไปเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมยังไม่ตื่นบอกว่าฝากบอกน้องกอกับน้องขอได้นะคุณครูไม่มาแล้วแล้วก็บอกอาจารย์ที่สั่งให้เราไปนะก็บอกว่าอาจารย์ครับผมขอมาพอดีผมแต่ไม่เล่าให้เขาฟังแบบนี้นะพอดีผมไม่สะดวก
เดี๋ยวมันจะเสียกันไงอันนี้บ้านแรกที่เครียดมากท่านเป็นผู้ปกครองท่านดูแลเขาด้วยนะบ้านที่สองก็คือไปสอนต่อเขาอ่ะครูบางคนสอนกุรอานท่านคิดว่าสอนกุรอานแล้วก็อะไรครับสอนกฎไหมสอนอะไรครับสอนอ่านสระไหมหรือสอนอ่านเป็นคำไหมบางบ้านสอนอย่างนี้ลูกท่านอะไรครับอ่านได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คุณครูสอนงี้เอาอ่านตามครูบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ฮิรอมาฮิรอมานิรอฮีมนิรอฮีมอัลกออัลกออันนี้อ่ะนี่อ่ะจบต้นปุ๊บย้ายต้นต่อไปผมก็ไปสอนต่ออ้าวนักเรียนอ่านครูอ่านก่อนดิเอายังไงครูอ่านก่อนแล้วเราครูก่อนสอนไงครูคนก่อนเขาสอนให้อ่านตามแล้วก็อ่านตามไหนลองกลับไปอ่านอันทำดูใหม่ดิไม่ได้ครูครูอ่านดิไหนเปิดหน้านี้แล้วชี้ที่ไม่ได้ครูครูอ่านก่อนเฮ้ยๆงั้นกลับมาหน้าแรกเลยไม่ขึ้นไปครึ่งเล่มแล้วครูให้กลับมาหน้าแรกงั้นไปบอกแม่นะครูไม่เอาแล้วนี่คือตามบ้านที่บอกว่าเราก็จ้างครูมาสอนแต่ลูกเราก็อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ใช่ไหมล่ะวันนี้ถ้าเป็นครูสอนกุรอานจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่อะไรนะไม่ใช่ง่ายก็อันนี้ประวัติคร่าวๆนะก็เป็นครูสอนกุรอานตั้งแต่อายุ15ที่ได้เงินเดือนครั้งแรกอายุ15ได้เงินเดือน300บาท300บาทให้มา100นึงแล้วได้200ปีต่อไปเพิ่มบ้านหนึ่งเป็น800ให้มา300ได้1,500ให้มา500บอกเด็กปัจจุบันว่าครูเนี่ยเป็นบัดดี้เป็นพี่เลี้ยงสอนเด็กอ่านกุรอานตั้งแต่ครูจำความได้อ่านกุรอานจบยกให้เป็นบัดดี้แล้วแต่เป็นเงินเดือนที่ได้รับครั้งแรกที่สอนกุรอานตอนอายุ15อยู่ปี3ก็คือม.3 อ่ะเป็นครูสอนกุรอานแล้วก็เลยบอกเด็กปัจจุบันนะวันนี้พวกเองอ่ะ18ยังแบมือขอตังค์มาโรงเรียนเลยนะแล้วยังขอตังค์เติมเงินโทรศัพท์หาแฟนอีกเนี่ยนะไอ้ที่สูบบุหรี่อีกเนี่ยนะลองใช้สมองกองแล้วคิดด้วยดีที่ไปจนแบบครูเอาไหมมันก็บอกครูจนไง ก็ไม่มีกินข้าวกลางวันนะสมัยก่อนปะเนาะมีข้าวกลางวันซะที่ไหนนะขี่จักรยานไปเรียนหนังสือแล้วก็บ่ายสองเลิกกลับมากินข้าวกลางวันที่บ้านนะเขาไม่มีข้าวเลี้ยงแล้วก็ไม่มีข้าวขายหรือมีขายร้านข้างๆก็ไม่มีตังค์ก็ต้องกลับมาแล้วก็สอนหนังสือถามว่าวันนี้เนี่ยเด็กคนไหนลำบากมั่งเอาว่าดิผมเลยว่าคนสมัยก่อนที่เขาประสบความสำเร็จน่าจะเป็นส่วนหนึ่งคืออะไรจนสองคืออะไรลำบากผมจึงเอาคำสอนแล้วก็บอกกับภรรยาแล้วบอกลูกตลอดคุยกับลูกเวลาไปไหนด้วยกันบอกว่าย่อส่งลูกไปเมืองนอกทำไมผมบอกลูกนะให้ตอบไม่รู้ครับไปไหมย้อยไปว่าล่ะให้ไปนี่คนที่คน 2-3 จบม.3 อินโดกลับมาแล้วบอกเดี๋ยวจบม.B.3 ของโรงเรียนที่ฝากไว้เนี่ยนะเดี๋ยวส่งไปโมเดอร์ตาเนียมันมองหน้ากินเหรอใช่กินไปใครไม่ต้องถามครับครับอะไรนะแฟนบอกบังส่งอีกแล้วเหรอใช่ไอ้คนโตอายุ12ยังไปโมเดอร์ตาเนียได้แล้วไม่มีสถานทูตไม่มีคนไทยไปอยู่3คนไปกันนะไปเป็นลูกพี่ลูกน้องไปกันได้ไอ้คนนี้ม.6แล้วอายุ18ทำไมจะไปไม่ได้ถามว่าไปทำไมบอกลูกตลอดว่าย่อไม่มีตังค์แต่ลูกก็ได้กินดีกว่าตอนย่อเป็นเด็กแต่ลูกทุกคนต้องลำบากไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนปะเนาะถามทำไมอย่างน้อยก็คือไปเจอระบบเจอระบบที่เขาอะไรครับยิ่งไปอินโดนีเซียที่บอกว่านะวันที่ไปเห็นนะตัวผมเองที่ว่าอึดพอสมควรเรื่องกินนะเพราะย่อสอนว่าอะไรที่เขากินแล้วไม่ตายกินทะลุแต่ไปอินโดนีเซียเห็นแล้วตกใจเลยนะเช้ามาถือข้าวคนละจานก็คดข้าวให้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตักกับข้าวกับข้าวของอินโดนีเซียสุดยอดมื้อนั้นถือว่าดีแล้วนะลูกบอกย่อเนี่ยดีแล้วอินโดมีรู้จักไหมจายาจายาลวกช้อนแบบไอ้ซ่อมคีบมาได้แค่ไหนก็ได้นะใส่อะไรข้าวชาจะเอาน้ำก็ตักน้ำให้หน่อยหนึ่งไปข้าวกับอะไรเส้นมีอ่ะแฟนไปดูแล้วแต่ผมน่ะยืนมองจนเลิกแล้วก็มีนะไอ้ก็เขาเกียบของเขาอ่ะลูกบอกว่าย่อเทอมนึงยังไม่เคยเจอกุ้งเลยอาทิตย์นึงเจอไก่สองครั้งเนื้อเดือนนึงเจอครั้งนึงเอาแล้วที่เหลือกินไหนลูกเต็มเปย์นะมันนะเต้าหู้แบบผ
ผมไม่เรียกชื่อไม่เพาะไปหน่อยเต้าหู้เน่าอ่ะนะเหมือนเต้าหู้ยี้ถั่วเต้าหู้อะไรประมาณเนี่ยของเข้ามาตรฐานเลยก็บอกดีแล้วลูกกินอาหารธัญพืชจะได้ฉลาดเพราะถ้าเราไปกินไก่เดี๋ยวเป็นเก้าไปกินเนื้อเดี๋ยวมันก็แน่นอิ่มแล้วไม่ได้ท้องเสียนั่นแหละแบบนั้นแล้วดีแล้วแล้วปีนี้ล่าสุดเนี่ยเด็กที่ไปอยู่ก่อนพี่ลูกชายผมที่ท่องจำกุรอานนะนะตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์รุ่นนั้นทั้งหมดอยู่มะดีนะห์กับมักกะห์หมดแล้วไอเด็กๆมันก็บอกอะไรนะเนี่ยบารอกัตของการที่ไปลำบากท่องกุรอานที่ไหนที่อินโดนีเซียหลักสูตร6เดือนท่องจำทั้งเล่มมนุษย์มนาที่ไหนมันจะต้องแต่อินโดมันทำได้6เดือนต้องท่องจำทั้งเล่มถ้าจะไปเรียนคุณต้องอะไรครับสอบก่อนสอบ3วันยิ่งกว่าโรงเรียนดังๆในกรุงเทพอีกที่สอบวิทย์คณิตนะไอ้นั่นไม่อยากเรียนแน่ใช่ไหมเอามาสมัครสอบ2ครั้งก่อนบวชกับหลังฮัจญ์หรืออะไรประมาณเนี่ยนะสอบ2ครั้ง2ครั้งก็คือไปนอนอยู่เข้าเลยครับครูเขาจะนัดให้โอเคในกอสอบวันพรุ่งนี้3วัน3วันเขาจะให้กันบ้านไปท่องวันละ3หน้าวันแรกผ่านวันที่2ผ่านถ้าวันที่3ผ่านโอเควันที่4สอบภาษาอาหรับถ้าผ่านรับเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นฟรีทุกอย่างและถ้าไม่ผ่านกลับบ้านนั่นหมายความว่าเขาทดสอบก่อนก็คืออะไรครับท่องกุรอานวันละ3อะไร3ใบไม่ใช่3หน้านะ3ใบโทษที3ใบถ้าลองคิดดูเมื่อกี้15อ่ะ15บรรทัดใช่มั้ยล่ะ15บรรทัดใบนึงก็30วันนึงต้องท่องได้อะไร90บรรทัด90บรรทัดน่ะโอเควันนี้พรุ่งนี้อีก90วันต่อไป90ไอ้คนที่เคยท่องไปก่อนได้ครึ่งเล่มคนที่เคยท่องไปก่อน2ยุทธ3ยุทธใช่มั้ยล่ะเกิดไปโดนต้นที่มันง่ายก็โอเคเขารับแต่ถ้าเคยท่องไปแล้ว10ยุทธแรกหรือ10ยุทธหลังเวลาท่องมันก็ง่ายนะเวลาไปเจอไอ้ตรงกลางๆที่ยังไม่เคยท่องนะท่านลองไปท่องดูนะลูกผมแรกๆที่แรกไปก็ได้ไปหน่อยแล้วไงก็ไม่เป็นไรเวลาหลังๆปุ๊บมันไม่ได้มันเริ่มเครียดแล้วแต่ทําดุลิลละห์สุดท้ายก็ได้นะก็จบได้จบก็คืออะไรนะเขาจะมีว่าถ้าไม่จบถ้าไม่ได้กลับบ้านนั่นคืออินโดนีเซียที่บอกว่าก็ประเทศไม่ไกลกับเรากินอาหารแย่กับเราอีกแต่คนของเขาคืออะไรครับสามารถท่องกุรอานได้โรงเรียนนี้ที่เรียกว่าวาดีมูบารอกเนี่ยนะซึ่งผอ.ก็เป็นคนที่อายุรุ่นน้องผมที่จบมาดีนาแต่ได้รับงบสนับสนุนก็คือเปิดโรงเรียนฮาฟิซเป็นเหมือนเครือของทางองค์กรท่องจำกุรอานโลกแล้วคนไทยก็ส่งไปเรียนที่เนี่ย6เดือนต้องท่องกุรอานจบ30ยุซถ้าถามว่าเอาเวลาตรงไหนท่องก็อยู่เหมือนเราเนี่ยแหละแล้วบรรยากาศก็สร้างดีมากอยู่บนเขามีทานน้ำแล้วก็สมัยก่อนที่ลูกจะไปก็มีแพะให้เลี้ยงถ้าเครียดเอาไปเลี้ยงแพะไม่ได้ท่องกุรอานอย่างเดียวนะใครชอบเกษตรทำพนักทำข้าวไปปลูกข้าวใครชอบประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ใครชอบอยู่กับแพะไปอยู่กับแพะเพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายไม่ใช่ท่องอยู่24ชั่วโมงดูเหมือน3ใบเนี่ย3ใบเนี่ยเครียดแต่เขามีเวลาของการอะไรของการท่องแล้วเมื่อท่องไปแล้วตอนนี้วางระบบใหม่ให้1ปีเสร็จคุณต้องทวนอะไรไปฝึกสอนอะไรข้างนอกก่อนที่จะกลับบ้านหลักสูตรตอนนี้เป็น3ปีแต่ต้องท่องจบภายใน1ปีแล้วคุณจะต้องอะไรครับไปทำการฝึกสอนในโรงเรียนฮาฟิซเนี่ยอีก1ปีผมก็ไปคุยกับผอ.แล้วคุยกับครูบอกว่าอะไรนะขอครูมาประเทศไทยสัก2คนได้ไหมคนนี้โดตอบง่ายนิดเดียวสตาร์ทเอาคนของอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวเราจะสอนคนให้อย่าเอาคนของเราไปเราก็บอกว่าแล้วเอาคนของเราไปใช่ไหมล่ะแล้วผมก็เลยบอกกับลูกว่าวันเนี้ยถ้าจะเปิดโรงเรียนนะถ้าไม่ใช่ลูกกับหลานแท้ๆนะอยู่ไม่ยืดนะบางทีเรากำลังจะไประบบดีๆเกิดมันไปโดนอะไรนะรวมตัวประท้วงขอเพิ่มเงินเดือนแล้วไม่เพิ่มมันไปทั้งโรงเรียนเลยนะงั้นก็เลยบอกว่าวันเนี้ยไม่ไว้ใจใครแล้วไว้ใจใครก่อนลูกถ้าลูกไว้ใจไม่ได้ก็จบแล้วงั้นก็เลยบอกว่ามองหนังสือในตู้สิลูกใครจะอ่านถ้าซื้อมาแล้วก็ย่ออ่านแล้วก็ต่ออย่างย่อไม่มีใครอ่านวันนี้หลายๆอุสตะเนี่ยลูกเป็นพยาบาลลูกเป็นหมอนะแต่หนังสือในตู้ไม่มีคนอ่านแล้วนะไปคนละสายไงมันแปลกอย่างนึงก็คือคนที่จบสายศาสนาเนี่ยส่วนมากลูกจะไม่เคยจบศาสนาถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ส่งลูกเรียนศาสนาล่ะ
ไปเถอะไปทางอื่นบ้างเถอะเพราะว่าคนเรียนศาสนาเยอะแล้วแต่ชาวบ้านกับอะไรนะส่งลูกเรียนอะไรศาสนามันก็ไปคนละแบบจะไปไหนจะอะไรก็ตามก็คือว่าอะไรครับถ้าเราให้ลูกของเราลำบากเขาจะไปแบบหนึ่งแต่ถ้าให้ลูกเราสบายเขาเรียกว่าเราอยู่เขาสบายถ้าเราตายเขาลำบากแต่ถ้าเราให้เขาลำบากเราอยู่แต่ถ้าเราตายเขาจะสบายท่านจะเอาอันไหนอ่ะดังนั้นท่านจะให้ลูกสบายลูกลำบากลำบากก็คือตรงไหนอ่ะมันจะเป็นความรู้ของเขาที่ย่อผมสอนแล้วบอกว่าย่อไม่มีตังค์ย่อไม่มีมรดกย่อไม่มีที่เพราะเป็นของมะแต่ย่อให้ได้อย่างเดียวคือความรู้และโตไปลูกก็เอาความรู้ไปเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ย่อผมบอกกับลูกตลอดว่าทำไมลูกผมพี่น้องผมจึงไม่ค่อยได้เรียนสามัญสูงย่อบอกคนอื่นเขาก็เรียนแล้วแต่ในหมู่บ้านไม่มีคนเรียนศาสนางั้นถ้าในบ้านไม่มีคนเรียนศาสนากำปงนั้นก็จะอะไรนะไม่พ้นโทษนะในเรื่องของศาสนานะที่บ้านก็จริงแต่จะบอกให้ดีคือเหมือนอาสาเรียนด้านอะไรศาสนาแล้วสุดท้ายย่อก็จึงบอกว่าถ้าจะเรียนสามัญก็ไปเรียนคุณครูที่โรงเรียนสำอินน่ะไปขอผมเรียนสามัญ นะตอนจบป.6ไปที่บ้านเลยนะย่อบอกก็ถามลูกสิถามเด็กชายมิตรน่ะไปป่ะล่ะคุณครูบอกไปไหมแล้วแต่พ่อไม่พ่อให้แล้วผมไม่มีตังค์เอาครูให้ตั้งเวลาจบใช้ไม่ครูใช้เอาใช้ไม่ไปครูบอกงั้นไม่ใช้ก็ได้ให้ทุนเรียนคือครูก็เห็นนามสกุลดาราฉายทั้งหมดนะไม่มีใครเรียนต่อหลังจากประถมเลยไงขอคนหนึ่งได้ไหมไปเรียนสามัญน่ะบอกครูไม่ไปครับผมไปก็เกเพราะโรงเรียนแถวนี้มันก็มีไม่กี่โรงใช่ไหมล่ะโรงเรียนทั่วไปย่อสอนไว้คำหนึ่งทำไมถึงไม่ไปสามัญย่อบอกว่าลูกถ้าจบสามัญน่ะจบคณิตวิทย์น่ะเดินไปเดินมาในชีวิตได้เอาสูตรคณิตวิทย์มาใช้ไหมไม่ได้ใช้แต่ถ้าเรียนศาสนาได้ใช้ไหมลูกอาบน้ำละหมาดได้ใช้ไหมละหมาดได้ใช้ไหมตายไปในหลุมฝังศพได้ใช้ไหมพอยังหล่าเรียนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ไม่โดนเขาหลอกกฎหมายก็อ่านตามวันเวลาไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปเรียนตามทีหลังก็ได้เรียนศาสนาก่อนเพราะเราต้องมีครอบครัวมีลูกเรียนศาสนาดีกว่าไหมนั่นแหละเป็นที่ไปที่มาจึงบอกว่าอะไรนะคำตอบที่บอกว่าเรียนศาสนามันได้นำมาใช้ทุกวันแต่ถ้าเรียนสามัญเนี่ยก็คือเรามาเรียนกศน.มาเรียนอะไรเอาก็ได้ไม่ใช่ปฏิเสธนะไม่ใช่บอกคนเรียนสามัญกับศาสนาใครดีกว่าแต่เพียงแต่บอกว่าเหตุผลที่ครอบครัวตัวผมเองอ่ะผมไม่เรียนแต่ลูกผมส่งเรียนวิทย์คณิตวิทย์คณิตอาหรับแต่ถามว่าเรียนตอนไหนหลังจากที่ลูกคนโตผมท่องจำกุรอานทั้งเล่มแล้วเมื่อท่องจำกุรอานทั้งเล่มแล้วไปเรียนม.4 วิทย์คณิตตอนเรียนม.1แล้วท่องจำกุรอานทั้งเล่มไปเข้าโปรแกรมม.4 วิทย์คณิตอาหรับคุณครูที่สอนบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยครึ่งเดือนแรกสูตรนั่นก็ไม่รู้สูตรนี้ก็ไม่รู้แต่คนที่ท่องจำกุรอานแล้วท่านจำไว้เลยว่านักปราชญ์หลายๆคนบอกว่าถ้ากุรอานมันท่องจำแล้วที่เหลือไม่ยากเวลาเรียนไปได้เดือนหนึ่งมันเปลี่ยนคะแนนออกมาตอนสอบกลางภาคลูกผมได้ 3.5 3.5 4 3.5 3.5 4 มี3ตัวหนึ่งมั้งเราก็ว่าถามครูใหญ่คะแนนนี้ให้เพราะพวกกันหรือว่าช่วยกันหรือยังไงเปล่าลูกเองทำได้เวลาเทอม2ออกมาลูกผมก็ไม่เครียดเวลาไม่เครียดบอกว่ามันมาจากไหนบารกัตของการท่องจำกุรอานก่อนดังนั้นวันนี้ถ้าลูกเราไม่ท่องทั้งเล่มไม่เป็นไรลองให้เขาได้ท่องกุรอานสิเช้ามาอ่านกุรอานก่อนได้ท่องอะไรครับกุรอบินนัสสุรอันนัสสุรอนฟลักให้เขาได้มีสมองซีกนึงได้ใช้ความอะไรความจำแล้วเวลาไปเรียนอย่างอื่นมันก็จะช่วยกันแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ท่องกุรอานทำไมเขาเก่งเขาก็ท่องกันอื่นคนสมัยก่อนก็ท่องอย่างน้อยสุดคูณอยู่แล้วสมัยนี้เด็กนะสุดคูณมันคิดไม่เป็นแล้วนะแล้วภาษาไทยนี่ไม่ต้องบวกเลยนะไอ้จระสระไอ้ไม้มวนใช่ไหมล่ะไอ้ที่บอก20คำอ่ะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมีอะไรครับมีทุกอย่างอยู่ในไหนในโทรศัพท์มันไม่ได้ท่องเนี่ยความจำเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนปลายอ่ะทำไมคนรุ่นนี้ที่อายุเกิน60-70ทำไมยังนั่งคุยรู้เรื่องอยู่เลยแต่ลองดูคนรุ่นใหม่ๆนะเริ่มจะคุยไม่รู้เรื่องตั้งอายุ50แล้วนะคนรุ่นใหม่อ่ะนั้นถ้าไปเจอคนที่อายุมากๆเนี่ยถ้ายิ่งต่างจังหวัดเห็นไหมครับ70-80เมื่อกี้ผมเดินไปตรงนี้มีร้านขายของชำคนจีนอายุน่าจะ80ขึ้นอ่ะ
ทำไมคนจีนเขาจึงอะไรสุขภาพดีตาก็ไม่ใส่แว่นแล้วก็สาวยังคุยรู้เรื่องแต่ทำไมคนมุสลิมเรามาลายูเราเนี่ยนะทำไมถึงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนั้นเป็นเหตุและผลอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการไม่มีศีลตุรหิมนะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่องกุรอานเนี่ยผมขออนุญาตงี้ว่าถามว่ากุรอานเป็นทางนำเราอย่างไรที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถามว่าถ้าถามว่ามุกี้กุรอานเนี่ยชื่ออะไรมีกี่หน้าไอ้มีกี่บรรทัดเนี่ยนะถ้าถามว่าทั้งเล่มเนี่ยเลยท่านชอบอายะไหนที่สุดกับการเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตกุรอาน 6,000 กว่าอายะเนี่ยอ่านกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยเคยตอบตัวเองไหมครับว่าชอบอายะไหนมากที่สุดเวลาทุกเวลาเศร้าเวลาขายที่แล้วจะได้ตังค์ไม่ได้เดินในหน้าแล้วจะได้ตังค์ไม่ได้หรือเวลาลูกจะเรียนไปสอบแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยนะโกรธนะแต่ทำไงจะให้ใจเราสงบท่านชอบอายะไหนไอ้เนี่ยทั้งเล่มเนี่ยวันนี้ถามว่าอ่านกุรอานแปลหมดทั้งเล่มยังอ่านกุรอานจบทั้งเล่มทุกคนแล้วใช่ไหมจบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แปลหมดทั้งเล่มยังรู้ตัจวิดทั้งหมดเล่มไหมไม่รู้ไวยากรณ์ภาษาอาหรับไหมงั้นยังไม่ต้องเรียนวิชาอื่นนะเรียนเล่มแน่หมดก่อนเพราะถ้าในหมู่บ้านไหนไม่มีคนรู้เรื่องตัจวิดนะหมู่บ้านนั้นบาปทั้งหมู่บ้านเลยนะเราก็เลยไม่นับหมู่บ้านเรานับกรุงเทพจะได้บาปน้อยหน่อยเหมือนกับวันนี้ทุกสายอาชีพที่เป็นอาชีพที่อะไรครับฮาลาลเช่นวันนี้ไม่มีสูตินารีที่เป็นมุสลิมะนะบาปทั้งกรุงเทพไปเลยสูตินารีมียังอ่ะคนที่ทำคลอดเป็นผู้หญิงมียังมุสลิมะมียังกรุงเทพนะมีใช่ไหมล่ะมุสลิมะเป็นในแพทย์นะถ้ามีรอดเราก็รอดแล้วจังหวัดอื่นมียังทนายมีแล้ววิศวะมีแล้วมีครบหมดแล้วอ้าวบังเอิญหมู่บ้านเราไม่มีตัจวิดเรียบร้อยไม่มีคนแบ่งมรดกเดี๋ยวมาหานักวิชาการอย่าตีมแต่ถามว่าในหมู่บ้านเราอิมงอิหมัมมีเพียบเลยรู้เรื่องแบ่งมรดกไหมถ้าไม่มีนั่นแหละเขาเรียกฟัดดูกีฟายะตกลงใครจะตอบยกเอาสักคนดิครับใครชอบอายะไหนมากที่สุดมุสลิมมีตอบไหมครับชอบอายะไหนลองไปหานะที่บอกว่าให้อ่านแล้วรู้ความหมายก็คือว่าแล้วเราจะรู้ว่าวันนี้เราชอบอายะไหนมากที่สุดชอบอายะที่ไหนเท่าไหร่นะตะบาเอาอายะไหนเอาทั้งซูเราะห์ทั้งอายะเดียวตะบารอกัลลดีบิยาดิฮิลมุลวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอะไรนะมีความสามารถในการสร้างสรรพสิ่งต่างๆกันนะบางคนชอบอายะห์ที่2ในซูเราะห์ตะบาซูเราะห์อัลมุลอายะห์ที่2บางคนชอบอายะห์ที่2อัลลซีคอละกอลเมาตะวัลฮายาตะอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างอะไรครับความตายและการมีชีวิตลียับบลูวะกุมเพื่อที่จะรู้ว่าอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาใครคือคนที่ดีที่สุดในการปฏิบัติแต่ถ้าของผมชอบซูเราะห์อัรรอดูยุคที่13ยุคที่13อายะห์ที่ผมชอบที่สุดก็คือเวลาทุกข์สุขเครียดเอาอายะห์นี้มาใช้อะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดการซิกเกตรำลึกถึงอัลลอฮ์มันจะทำให้ใจสงบก็แล้วแต่ท่านจะไปชอบอันไหนก็ชอบแต่ผมชอบอันนี้ถามว่าใครไม่เคยโมโหมั่งใครไม่เคยโกรธคนมั่งใครไม่เคยคิดที่จะเอาชนะคนแต่ทำยังไงจะให้เราใจสงบนิ่งที่สุดอายะห์นี้แหละจะเป็นอายะห์ที่ทำให้เราอะไรสงบดังนั้นถึงบอกว่าถ้าชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันวันนี้เนี่ยแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแต่ละคนคิดต่างกันเช่นเวลาไปเรียนที่มะดีนะห์เนี่ยบางคนถามว่าไปเรียนมะดีนะห์สอนอะไรได้อะไรผมบอกว่าผมชอบในตอนที่ไปอยู่ที่ไหนชั้นเตรียมตอนอยู่ชั้นเตรียมที่มะดีนะห์จะมีหนังสือเรียนภาษาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วในการเรียนภาษาเนี่ยของมะดีนะห์หนังสือที่เรียนชั้นเตรียมจะเป็นเรื่องแม้กระทั่งเรียนภาษาไวยากรณ์เนี่ยเขาจะยกกุรอานมายกหะดีษมาให้เป็นการหาไวยากรณ์ให้เจอเนี่ยนะคำประธานอันไหนเป็นกรรมอันไหนเป็นคำกิริยาอะไรประมาณเนี่ยแต่จะมีอยู่คำหนึ่งที่เชคเขาสอนอธิบายในตอนเรียนก็คือว่า
คนเนี่ยเวลาถ้าจะโกรธกันเนี่ยนะสมมติผมกับเพื่อนคนหนึ่งโกรธกันเนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีหรือด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำถามว่าโมโหกันไหมโมโหคบกันมาตั้งแต่ตอนเรียนประถมมัธยมแต่มาโกรธกันตอนอายุ40เนี่ยนะเชฟเขาสอนอย่างนี้ว่าเคยเรียนคณิตศาสตร์ไหมเคยคณิตศาสตร์เอา40ปีตั้งดิแล้วคุณจะทำเป็นชั่วโมงก็ได้ถ้าคุณทะเลาะกันเพียงครึ่งชั่วโมงนะงั้นคุณทำเป็นนาที40ปีวันหนึ่ง24ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็มีกี่นาทีมีกี่วินาทีคูณไปมันจะเป็นกี่ล้านล้านวินาทีก็ตามนะแล้วคุณทะเลาะกันเพียง5วินาทีเนี่ยเคยเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมตั้งที่แล้วลบเอา40ปีลบ1ชั่วโมงก็ได้เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกตั้ง 39.99 ได้ประมาณเนี่ยนะแล้วก็มาทะเลาะกันไอ้แค่วินาทีเนี่ยทำให้อะไรนะเราเนี่ยเลิกคุยกันเลยอย่างนั้นหรือนี่เอาคณิตศาสตร์มาช่วยในอะไรครับในการดำเนินชีวิตเพราะซาลิกันกิตาบูลาไรบะฟีฮูดันลินมุตตะกีนกุรอานจะเป็นทางนำใครคนที่มีตักวาเมื่อเราเป็นคนที่มีตักวาใช่ไหมล่ะเราจะโกรธกันรักกันมาตั้งนานแล้วอยู่ๆเพียงเสี้ยววินาทีใช่ไหมทะเลาะกันพี่น้องโตกันมาคานตามกันมาออกมาจากท้องมะเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่เพียงสาเหตุอะไรนิดเดียวจะอะไรก็แล้วแต่มาทะเลาะกันถามว่าโตมาด้วยกันลำบากมาด้วยกันแล้วมาทะเลาะกันเพียงเรื่องเดียวเนี่ยยังเหลืออีกตั้งหลายเรื่องทำไมไม่เอาดีมาประกบฉะนั้นที่ผมบอกว่าอาลาบิซิกริลละฮิตะตอมาอินนุลกุลูบมันจะทำให้อะไรครับใจเราอะสงบดังนั้นเวลาเราโกรธอะไรใครไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเอาไม่อยู่ไปละหมาดละหมาดเอาไม่อยู่ไปหยิบกุรอานมานั่งอ่านเคยเป็นแล้วเคยเป็นตัวเองเคยเป็นก็คือว่าเวลาวันที่อะไรครับสาวจะเศร้าที่สุดย่อผมเสียก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไรเพราะอายันของอัลลอฮ์ก็นั่งดูแล้วก็ทำแล้วก็ดูแลแล้วก็อะไรครับจัดการฝังก็ถือว่าท่านจากไปวันที่ท่านเสียก็น้ำตาไหลเฉยๆไม่ได้ร้องไห้โวยวายฟูมฟายแต่เวลาทุกวันนี่เวลานึกถึงท่านจะอะไรเสียดายที่ไม่ได้เอาความรู้จากท่านอีกเพราะตอนท่านอยู่พี่ชายคนโตๆได้เรียนก่อนแต่ตอนที่จะแต่งงานผมก็ได้เรียนเล่มของที่ย่อสอนพี่ชายก่อนแล้วเวลาตอนที่โตมาก็คือจะเห็นภาพย่อว่าวันนี้คนนี้จะไปทำฮัจญ์เขาจะมาหาย่อช่วยแนะนำหน่อยไปทำฮัจญ์จะทำยังไงคนสมัยก่อนนะเอาจะแต่งงานเอามาเรียนหนังสือเล่มนี้จะทำยังไงกับการใช้ชีวิตคู่ไม่ใช่มาซ้อมแค่เลยนะรับคำดีกาแล้วก็จะเป่าดอกกระหม่อมอะไรนะแค่นั้นไม่ใช่คุณจะต้องทำยังไงแล้วภรรยาคุณจะต้องสอนยังไงจะต้องดูแลยังไงมีลูกยังไงแล้วก็ดูแลลูกยังไงนั่นคือหน้าที่ของคนที่จะเป็นพ่อคนที่จะเป็นแม่ก็ต้องเรียนต้องอบรมเหมือนกันแต่ปัจจุบันแค่ไปซื้ออะไรครับซื้อทองมอบกันแล้วก็อะไรนะแต่งงานรับอากูตาริมอร่ากอบินตู้ข้าพเจ้ารับนิกะไม่ใช่แค่นั้นนะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเวลานึกถึงย้อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเรียนน้อยไปแต่ตอนที่มะเสียวันวุกุฟวันที่9เดือนนี่แหละอีดินอัตฮาก่อนวันหนึ่งละหมาดอีดินอัตฮาก็ละหมาดมะเลยอันนั้นก็คือโชคดีที่ว่าอยู่ทั้งสองคนตอนที่เสียมะก็เสียแล้วก็อยู่บนนั่งอยู่ตรงศีรษะท่านก็คือท่านนอนเหมือนอยู่บนหมอนแล้วเราก็อยู่กับท่านแต่ว่าวันที่ภูมิใจตอนที่ท่านเสียก็คือเราเอามือไปโดนหน้าเขาหรือยังไงไม่รู้เนี่ยแล้วเขาก็ยิ้มนั่นแหละยิ้มสุดท้ายก็คือเขาก็จากไปแต่ถามว่ายิ้มเพราะเราไปโดนหน้าธรรมดาคนมันก็ต้องอะไรแต่วินาทีนั้นเขาไม่ได้คุยกับเราแล้วเขากำลังอยู่กับใครอยู่กับมาเลย์กาที่จะมาเอาชีวิตไปแล้วก็อยู่กับภาพแบบนั้นมันก็จึงเป็นสิ่งที่บอกว่าเราได้ดูแลท่านจนกระทั่งอะไรสุดท้ายได้อ่านกุรอานให้กับท่านก็คืออะไรแล้วก็เมาะมะผมเรียกเมาะนะผมขออนุญาตเรียกเมาะกันแล้วกันผมติดปากเมาะผมสอนแล้วก็บอกไว้ว่าวันนี้ถ้าเมาะตายจะทำอะไรให้เมาะผมบอกเมาะจะอะไรอ่ะเอาวันนี้ท่านเคยสั่งลูกของท่านไหมว่าวันนี้ถ้าท่านตายเนี่ยท่านจะทำอะไรเมาะผมค่อนข้างจะสั่งไม่เหมือนคนอื่นกับที่ได้ยินได้เห็นมานะเมาะผมบอกงี้ว่าถ้าเมาะตายนะเอาตังค์ที่ได้อะที่เข้ามาเยี่ยมอะไปซื้อตะละกงให้ลูกสะใภ้กับลูกสาวเอาไปซื้อสโรงให้กับลูกชายกับลูกเขย
แล้วก็ไปซื้อเขาสั่งว่าให้ไปซื้อคกผมก็บอกมะมันไม่มีใครตำน้ำพริกแล้วอย่าไปซื้อให้มันเลยถามทำไมมะสั่งให้ซื้อคกวันนั้นที่จะตำน้ำพริกทำกับข้าวไงมันก็จะได้เลยครับผลบุญของอะไรทุกบ้านที่ทำกับข้าวผมบอกมะซื้อหม้อของข้าวดีกว่ามันจะได้ใช้ทุกวันอะไรก็ได้เองก็ไปใช้ก็แล้วกันไปซื้อก็ที่ไปอินโดไปซื้อผ้าไปซื้อตะละกงมาแล้วก็อะไรซื้ออะไรครับเพื่อที่จะให้อะไรให้ได้ใช้ทุกวันน่ะนั่นแหละคืออะไรเหมาะผมคิดแบบนั้นไม่ได้ไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะเอาไปซื้อแล้วก็ไม่ต้องให้ใครก่อนให้ลูกให้ภรรยาให้ลูกให้อะไรครับลูกเขยลูกสะใภ้ก่อนแต่ที่แปลกกว่าคนอื่นก็คือมะผมอะเหมาะผมนะเขาสอนผมอยู่แล้วเหมาะผมนะเขาดูแลผมอยู่แล้วเขาไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรพวกผมทำอะไรผลบุญก็กลับไปหาท่านอยู่แล้วแต่ท่านสั่งผมอย่างนี้ถ้ารักเหมาะถ้ารักเหมาะแล้วถ้าจะทำดีให้เหมาะเนี่ยนะขอได้ไหมบอกเหมาะจะขออะไรหลังละหมาดเสร็จแล้วอ่านกุนฮวันรอสามต้นได้ไหมไม่ยากแต่ไม่ง่ายให้อ่านหลังละหมาด5เวลา5เวลาน่ะอ่านซูเราะห์อะไรครับอิคลาสกุนฮุวัลลอฮ์3ต้นได้ไหมทุกเวลาแล้วท่านเสียไปหลายปีแล้วแล้วถามว่าวันนี้เราเคยอ่านต้นนึงอ่านกุนฮุวัลลอฮ์เราไม่นานใช่มั้ยล่ะก็เพิ่มเป็น3ต้นเพราะอะไรเหมือนคล้ายๆก็บอกถ้าไม่ลำบากจนเกินไปเขาขอแค่ว่าอะไรนะอ่าน3ต้นได้ไหมไม่ต้องไปนั่งอ่านอะไรแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแต่ให้ละหมาดเสร็จแล้วถ้าพูดมองอีกนัยยะหนึ่งภาษากฎหมายคือเขากำลังบอกว่าลูกต้องละหมาดทุกวันทุกเวลานะแล้วถ้าละหมาดเสร็จแล้วก็อะไรนะอ่านกุรอานก็คือกุนฮุวัลลอฮ์ไม่หนักหนาสาหัสใช่ไหมนั่นแหละคือการกตัญญูต่ออัลลอฮ์นั่นอยู่กับอะไรอยู่กับกุรอานต้องไปเอาคนอื่นมาอ่านไหมไม่ต้องได้เป็นลูกลูกอ่านให้ผลบุญน่ะมันถึงอยู่แล้วแล้ววันนี้พวกท่านเคยบอกลูกหลานไหมล่ะโอ้ยอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ยังไม่ตายเรายังไม่ตายมีอยู่คนหนึ่งคนแถวหน้ารามเนี่ยอันนี้ผมชื่นชมเขาลูกเขาจะไปเรียนเมืองนอกก็เป็นลูกศิษย์ผมด้วยแล้วก็ไปคุยกันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาขอสั่งแล้วขอบอกลูกว่าถ้าไปเรียนเมืองนอกย่อจะอยู่ย่อจะตายหรือย่อไม่อยู่ขออย่างหนึ่งได้ไหมลูกก็ถามว่าขออะไรถ้าทำได้จะทำขออย่าทิ้งละหมาดซุนัตก่อนหลังฟัรดู12รอกอะอ์นะอันนี้หนักกว่ามะผมอีกนะท่านคิดว่าง่ายป่ะล่ะอ้าวละหมาดซุนัตก่อนฟัรดูก่อนซูรี่หลังซูรี่ใช่มั้ยครับแล้วหลังมักริบหลังอิชาก่อนซุบฮ์ง่ายมั้ย5เวลาน่ะโอเคละหมาดครบอยู่แล้วแต่มีกี่คนที่ละหมาด12รอกอะอ์ก่อนกับหลังครบอ่ะที่12นะไอ้ที่อื่นที่เพิ่มก็ว่ากันไปเอาแค่12ก่อนเราเนี่ยบางทีก็อะไรนะรีบเอาฟัดดูเพียวๆสุนัตบางทีอะไรนะไม่มีแต่พ่อคนนี้เขาบอกลูกเขาว่าขอให้ลูกจงรักษาละหมาดสุนัตก่อนและหลังฟัดดู5เวลาแล้วลูกบ้านนี้เรียนจบเมืองนอกจากที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์นะเบนกลับมาเรียนสายสามัญจบซูดานจบจอร์แดนหมดเลย5คนเรียนอินเตอร์เนี่ยอยู่นี่เองเนี่ยในซอยเนี่ยสุขุมวิท71เนี่ยมีโรงเรียนนานาชาติจากอยู่อะไรครับไปสายอินเตอร์เบนเข็มกลับมาหมดเลยเรียนสายอะไรปะเนาะปี2ปีแล้วสอนเองส่งเรียนเมืองนอกวันนี้ลูกเขาจบศาสนาหมดแล้วแต่ลูกเขาได้ภาษาอังกฤษไม่อายใครลูกเขาได้ภาษาอาหรับลูกเขารู้จักเทคโนโลยีพอเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาถามว่าอย่างเงี้ยจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วไม่อายใครบ้างล่ะนี่คือสิ่งที่บอกว่าอยู่ที่เราจะปลูกฝังลูกหลานเรายังไงแต่ถ้าเราไม่ปลูกฝังเราก็บอกว่าอะไรนะอย่าตามเขาจนกระทั่งแยกแยะไม่ได้ส่งเรียนได้ส่งเรียนศาสนาเรียนที่ไหนไม่รู้ที่เห็นบ้านนั้นเขาไปก็ไปมั่งเห็นว่าเราไปบางหมู่บ้านไปทั้งอะไรนะไปทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเวลากลับทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเวลากลับมาแล้วไม่ได้ดีปุ๊บก็เลยนะนั่งไงเรียนศาสนาไม่ได้อะไรเลยอย่าไปโทษการเรียนศาสนาแต่จงโทษใครโทษลูกหลานเราและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ชีวิตของพวกเราเนี่ยทำยังไงที่จะให้อ่านกุรอานได้ทุกวันเราอ่านกุรอานกันทุกวันไหมอ่านทำดูดินแล้วอย่าตอบแบบเด็กโรงเรียนผมนะก็ในละหมาดอันทำดูไงอาจารย์
ถูกอันนั้นถูกเดี๋ยวก็จะถูกไม้เดี๋ยวอ่านกุรอานทุกวันก็คืออย่างน้อยวันละอะไรครับวันละหนึ่งหน้าผมเนี่ยถามว่าอ่านกุรอานแบบตับเซตที่ดูความหมายเนี่ยจบเล่มยังแต่ก็พยายามค่อยๆ อ่านเวลาอ่านเองจานช้าๆแล้วการดูทีละบรรทัดแล้วของผมข้างๆมันจะมีตับเซตอยู่ไงเวลาอ่านก็ดูทีละหน่อยคำไหนที่มันยากก็ดูข้างๆแล้วดูว่าอัลลอฮ์ทรงบอกอะไรไอ้ที่เรียนมาน่ะ8ยุสที่เข้าขู่แล้วก็มาอ่านเองแล้วก็ดูเนี่ยสุดท้ายเวลาอ่านไปอ่านมาใช่ไหมล่ะถ้าเราเข้าใจความหมายน่ะถ้ายิ่งอ่านกุรอานจะมีความสุขเพราะในกุรอานคือการบอกเราเตือนชีวิตของเราแล้วก็เตือนให้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไรแล้ววันเนี้ยพร้อมยังที่จะนำกุรอานมาเป็นทางนำของชีวิตท่านพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแน่นะเอาถามเรื่องแรกใครไม่เคยคุยเรื่องของคนอื่นบ้าง ใครไม่เคยเอาเรื่องของคนอื่นมาคุยออกจากปากแล้วมั่งไม่มีอ่ะจะไปบอกว่าทั้งกระระดับไหนจนกระทั่งระดับไหนก็เหมือนกันหมดนั่นนะใส่หมวกไม่ใส่หมวกจะใส่โต๊บไม่ใส่โต๊บสาวว่ามันอร่อยดีเหมือนกันนะพูดเรื่องของคนอื่นนั่นนะและไหนกุรอานจะเป็นทางนำซูเราะห์ที่น่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวซูเราะห์ที่เป็นข้อห้ามที่สอนพวกเราแล้วบอกพวกเราไว้ว่ามันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตเราเป็นมุสลิมแน่ใช่ไหมล่ะแน่แล้วเราพร้อมที่จะทำตามหลักของใครหลักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมท่านไปดูในซูเราะห์เนี่ยถ้าเอาซูเราะห์นี้ไปปฏิบัติได้ทั้งซูเราะห์เลยนะท่านกุรอานทั้งเล่มก็อะไรครับสาวะจะไม่ยากสำหรับเราแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เลยซูเราะห์อัลฮุจุรอตเนี่ยนะท่านพี่น้องครับเอาไปใช้แล้วก็เอาไปเตือนตัวเองซูเราะห์อัลฮุจุรอตอยู่ในยุสที่26เล่มเนี้ยเล่มเล็กๆที่ผมถือมาเนี่ยนะชื่อของมันคือเขาเขียนคำว่าอัลกุรอานุลกะรีมเหมือนกับหน้าปกใช่ไหมนูรุนวะฮิดายะกุรอานจะเป็นรัศมีและจะเป็นทางนำดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายว่าในเนี้ยถ้าเราอ่านแล้วมันจะได้กี่เรื่องสั้นๆแต่งโดยศาสตราจารย์อาลีบินซาอัดบินซอลและอัสวาฮีแล้วก็แต่ซูเราะห์เนี่ยที่บอกว่าวันนี้เรามาดูซูเราะห์นี้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเราจะได้เลยนะระวังแล้วก็อะไรนะพยายามที่จะให้ตัวเรานั้นไม่เลยครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นของซูเราะห์เนี่ยนะในซูเราะห์อัลฮุจุรอตเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของอะไรครับไม่เสียงดังไม่ให้อะไรตาอะไรที่กับอะไรครับในขณะที่อยู่ซอฮาบะอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องที่1ที่ผมขออนุญาตไปอายะห์ที่6เลยนะยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูอินญาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินฟะตะบัยยะนูเดี๋ยวอ่านแบบนี้คนก็บอกไม่ใช่กุรอานอีกเวลาบรรยายเวลาคนประเทศระดับเวลาเขาอ่านกุรอานเขาจะอ่านเป็นตัจวีดไงฉะนั้นเวลาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะถ้าอ่านแบบนี้เอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين เรื่องที่หนึ่งจากอายะห์นี้ก็คืออะไรครับจงเป็นคนที่ได้ยินข่าวอะไรแล้วอย่าพึ่งไปคุยต่อกองโกรธฟัตบัยนูให้มันชัดก่อนวันนี้อายะห์เนี่ยใช้ได้กับอะไรครับไลน์กับเฟซน่ะไลน์กับเฟซน่ะยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยเขาแชร์มาติ้งเลยมีกี่กลุ่มมีเพื่อนกี่คน100คนยอมลงทุนนั่งใช่มั้ยติ้งเลยเสร็จแล้วก็บอกอ้าวไม่จริงนี่อัลเลาะห์ใช้พวกเราคำว่าอะไรครับยาอัลลดีนะอามะนูผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย
อินยาอะกุมฟาซิกุมบินาบะอินถ้ามีคนไม่ดีเนี่ยนำข่าวอะไรมาฟาตะบัยยานูจงให้มันกระจ่างก่อนอันนี้ใช้กับยุคปัจจุบันเลยคือไลน์เนี่ยชัดๆเพราะบางทีผมก็ได้มาน่ะนะอ่านปุ๊บเก็บไว้ก่อนแล้วก็บางทีบางคนบอกคนส่งก็โดนคนรับก็โดนใช่ไหมลบเขาบอกไม่ต้องลบหรอกมันรู้แล้วใครส่งใครมั่งเอ้าแล้วแต่มีเพื่อนพวกนี้ทำไงบางทีก็ไม่รู้เรื่องอะไรตัวเรื่องอะไรสารพัดเรื่องใช่ไหมล่ะเมื่อวานอย่างที่บอกไม่ไปศาลเขาก็เครียดกันอยู่แล้วไอ้นี่ส่งรูปมาเราตกใจเลยมีปูที่เป็นดารากับปูใช่ไหมอะไรของเอิญอะไรปูอะไรไปมาปูไปยาเลยบอกแล้วก็วันสิบวันนี่ก็ให้ทำดีไม่รู้จะส่งรูปอะไรบ้าบออะไรมานี่คือเอาง่ายๆว่าไอ้คนส่งก็ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยว่าอันนี้วันอะไรอยู่ในช่วงอะไรไม่อยู่ในช่วงนี้มันก็ไม่ควรส่งอยู่แล้วแล้วส่งให้ใครแต่โชคดีว่ามันจะส่งเป็นส่วนบุคคลไงมันเป็นกลุ่มแล้วไปอยู่ในกลุ่มนั่นใช่ไหมถ้าเจอรูปวันนี้แล้วเป็นกลุ่มแบบนี้นะผมเคยอยู่ในกลุ่มที่แบบร้อยคนห้าสิบคนเก้าสิบคนผู้ยงผู้ใหญ่อะไรเนี่ยนะบางทีส่งมาผิดน้ำท่วมส่งรูปเลิกออกตอนนี้แมวใครเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้ไปหาแต่เขาส่งมาถึงที่เนี่ยแค่เปิดก็บาปแล้วฉะนั้นก็รบกวนว่าถ้าจะส่งอะไรก็จงอะไรนะดูนิดนึงแล้วก็เคลียร์ตัวเองนิดนึงว่าเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอินนามันมุมินูนะอิควาอยู่ในสุรอเดียวกันนะแต่อันนี้เป็นญาติที่สิบมุมินนะเป็นพี่น้องกันนะใช่ไหมฟาสเลียฮูไบนะอะขวายกุมจงเป็นคนที่ทำให้เกิดการปณีปนอมกันดีกันซะเคยเห็นผัวเมียทะเลาะกันไหมแล้วก็จะทำให้เขาดีกันหรือว่าจะให้เขาเลิกกันใช่ใช่ฉันนะเห็นอย่าบอกนะว่าฉันบอกเรื่องของคนอื่นมันก็เป็นจริงแบบนั้นอ่ะเคยถามตัวเองว่าหลักการอิสลามเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์นบีพูดใช่ไหมนบีบอกว่าคนที่อยู่ในนรกมากที่สุดคือใครแล้วคนที่ฟังแปลมากที่สุดคือใครเอาแล้วมันไม่เข้าสวรรค์แล้วคนฟังแปลใช่ไหมก็ไปนั่งหาคำตอบมันนี่คิดเองนะนบีบอกเราต้องไม่ปฏิเสธนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในนรกมากกว่าผู้ชายแต่คนที่ฟังแปลนะวันนี้ตอนนั้นนบีมีแต่ผู้ชายไงไม่มีผู้หญิงเท่าไหร่แต่บ้านเราสังคมบ้านเราผู้หญิงเป็นคนฟังแปลแต่สุดท้ายหาคำตอบได้อย่างนี้ฟังแปลกับฟังแปลเรื่องผลบุญก็หวานไปนะที่เดินกันมานะโต๊ะเตอะเมื่อกี้เดินจะล้มรถแท็กซี่ขึ้นบันไดกันมาเนี่ยนะพอดีผมเดินไปพอดีนะอัลลอฮ์ต้องบอกว่าแกมานะกันจริงๆเลยนะผู้กองนะลงรถหัวจะทิ่มเลยเมื่อกี้เจอพอดีเลย อีกสองท่านมาบอกว่าอาจารย์ก็มาสายเหมือนเราเลยผมไม่ได้มาสายนะผมมาตั้งนานแล้ว ผมมาตั้งแต่9โมงพอดีเลยแต่บังเอิญผมหิวข้าวผมไม่หาข้าวทานตรงนู้นไงตรงนี้ยังไม่เปิดก็มาเดินเจอโต๊ะเรื่อยกันมาแหละโต๊ะบอกอาจารย์ก็มาสายเหมือนเราแหละ เราก็บอกครับครับไม่เป็นไรครับก็ที่บอกว่าผู้หญิงอยู่ในนรกเนี่ยสาเหตุที่ผมอ่านหนังสือแล้วก็หานะน่าจะมาจากสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งคือขอมาอัพนะมันไม่ใช่เรื่องไม่สุภาพแต่มันเป็นเรื่องจริงก็คือผู้หญิงเนี่ยเวลาหมดประจำเดือนตอน3โมงเย็นน่ะท่านไปอาบน้ำยกฮัดดัสใหญ่ตอนกี่โมงทุ่มหนึ่ง6โมงเย็นใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มสตาร์ทละหมาดตอนไหนอิชาเลยหลังจากอาบน้ำก็เริ่มใช่ไหมล่ะไอตอนหมดทำไมไม่นับมองเห็นภาพใช่ไหมว่าคุณหมดตอนกี่โมง3โมงเย็นมันก็ยังอยู่ในเวลาอัสซูรีซูรีแต่คุณไปอาบน้ำตอน6โมงก็คือเหมือนก็จะอะไรครับเป็นของมะฆะเร็บเขาไม่ได้บอกว่าให้เริ่มละหมาดหลังจากอาบน้ำนะละหมาดนั่นคือคุณต้องเริ่มละหมาดเมื่อตอนไรเฮดคุณหมดฉะนั้นเมื่อเฮดคุณหมด3โมงเย็นอาบน้ำ2ทุ่มคุณก็ต้องละหมาดตั้งแต่อะไรซูฮูรี่1และ2ประจำเดือนมาตอนกี่โมงบ่าย2ประจำเดือนมาตอนบ่าย2แต่ละหมาดบ่ายโอเอนั่งคุยเรื่องชาวบ้านก็นั่นนะกินข้าวไม่ได้ละหมาดประจำเดือนมาปุ๊บตกลงละหมาดบ่าย
ละหมาดยังซูรียังแล้วก็มีประจำเดือนไป6วัน7วันเวลาหมดไอ้ของที่ตอนหมดตอน3โมงเย็นเมื่อกี้ละหมาดบ่ายก็ไม่ได้ละหมาดไอ้อันเก่าที่ยังประจำเดือนไม่มาก็ไม่ได้ละหมาดตกลงมีประจำเดือนครั้งละหมาดขาดไปกี่ครั้งเอา2ก่อนน้อยก็ได้หัวอันนึงท้ายอันนึงตกลงขาดละหมาดเท่าไหร่แล้วมีประจำเดือนละครั้งใช่ไหมเดือนละ2เวลา2เวลา2เวลามีประจำเดือนแต่อายุ15ตอนนี้อายุ50แล้วขาดไปกี่รอกะไอ้ขาดไปกี่เวลาแล้วมองเห็นภาพยังว่าทำไมผู้หญิงจึงอยู่ไหนไหนไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนนะแต่ถ้าคนที่เข้าใจปุ๊บจากนี้ไปถ้ามีประจำเดือนเช็คหัวท้ายให้ดีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผู้หญิงกับผู้ชายก็พอกันแหละปัจจุบันอะเรื่องของชาวบ้านอะผมบอกเด็กอย่างนี้นะผมขออนุญาตเธอนั่งกันอยู่5คนตอนเนี้ยเธอนินทาครูครูรู้ครูเดินมาในซุบซิบซุบซิบซิบกันเลยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเรื่องของคนที่6ลอง5คนลุกไปคนนึงสิ4คนจะคุยของใครคนที่5ลองคนที่3ลุกสิคุยของคนนี้คนที่4เอาว่าเหลือ2คนใช่มั้ยล่ะคุยของคนอื่นหมดคนที่ชอบคุยของคนอื่นนะเหลือ2คนกลับไปมันยังคุยเรื่องของคนอื่นเลยนะไปเล่าให้คนที่บ้านฟังอีกทำยังไงที่เราจะอะไรครับผมได้ฟังจากแชกผมยังไม่ได้เรียนประวัตินะแชกที่มาออกรายการยะติเมื่อวันเสาร์ก่อนน่ะเขาบอกว่ารู้ไหมนักอ่านกูนักอ่านที่เรียกว่ากีรออาร์ตมีอยู่ท่านหนึ่งอะนะหูของท่านหูหนวกเอาหูหนวกท่องจำกูอ่านได้ด้วยอะแต่เป็นอิหมัมที่อยู่ในสายของเรียกว่ากีรออาร์ตหนึ่งท่านถ้าได้อ่านกูอ่านได้ยินกูอ่านทุกครั้งเขาได้ยินเขาจำได้หูเขาถ้าคนอื่นคุยเนี่ยเขาไม่ได้ยินหูหนวกแต่ถ้าเสียงกูอ่านเขาจำได้ยิ่งกว่าอาจารย์ในยติมเริงนะที่บอกตามองไม่เห็นแต่ท่องกูอ่านได้ใช่ไหมแต่นี่หูนะแต่ทำยังไงพูดเนี่ยไม่ได้ยินแต่ถ้าเป็นกูอ่านก็อ่านได้แล้วเขากลายเป็นอิหมัมเรื่องของกีรออาร์ตถ้าจำไม่ผิดชื่ออิหมัมกอรูนรอให้หมดหรอนั่นชีวิตของเขาคนสมัยก่อนอยู่กับอะไรอยู่กับกูอ่านเรานี่อะไรเราหมายถึงผมด้วยนะเราเนี่ยถ้าเรื่องของคนอื่นเป็นไงอีกทีขนาดเปิดโทรศัพท์ฟังไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดโฟนก่อนเอาใหม่เที่ยวใหม่แล้วมันจะไปไหน เดือนรอมฎอนก็อะไรนะผ่านไปแล้วอันนี้มุกี้อายะห์ที่อะไรครับเรื่องของพี่น้องคราวนี้มาอายะห์ที่11อายะห์เนี่ยทั้งอายะห์เลยยาอัลลอฮีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกพวกเราสวยงามมากโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายลายัสคอรกอมุนมินกอมินอย่าดูถูกกันใช้คำว่าไงอ่ะถ้าเป็นอาหรับก็คือเผาในกอดูถูกเผาในขอแต่ถ้าเป็นคนกรุงเทพยังไงอ่ะนามสกุลนั่นกับนามสกุลนี่อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าจะเป็นใครก็ตามแต่เขาเป็นมนุษย์อย่าไปดูถูกกันแล้วก็ผู้หญิงกับผู้หญิงก็อย่าไปบอกคนนั้นดีกว่าคนนี้วะลาตันมิซูอัมฟุซะกุมวะลาตะนาบะซูบิลอัลกอบบิซะลิสมุลฟุซูกุบะดันอีมานอย่าเป็นคนที่ไปอะไรครับไปดูถูกหรืออย่าเป็นคนที่ไปเรียกคนอื่นด้วยกับเรียกชื่อเล่นน่ะวันนี้พวกเราเรียกชื่อเล่นคนอื่นไหมเขาชื่อมุฮัมมัดมัดไหนล่ะมัดดำไงมัดไหนมัดแปบคือไปสรรหาชื่อเขาจนกระทั่งอะไรนะกลายเป็นเรื่องที่อะไรนะเราเป็นคนตั้งฉายาท่านจำไว้เลยว่าถ้าเราเป็นคนตั้งชื่อคนอื่นเพราะตัวเรานะและสังคมทุกสังคมรู้ว่าชื่อคนนี้ชื่อนี้แล้วก็เรียกกันจนติดปากใครเป็นคนตั้งชื่อคนแรกถ้าเจ้าของชื่อนั้นเขาไม่พอใจบาปนั้นจะกลับมาหาเราทุกคนที่เรียกได้บาปแล้วบาปนั้นจะกลับมาหาเราตลอดเลยนะชื่ออะไรชื่อมุฮัมมัดมัดไหนมัดดำทำไมเพราะตัวมันดำมัดไหนมัดเป๋เอาเป๋ยังไงเพราะขามันเป๋เราเป็นคนตั้งใช่ไหมล่ะใช่ขาเขาเป๋แต่ใครล่ะเป็นคนเลือกเกิดได้อย่าไปเป็นคนให้ออกจากปากเรากับการเรียกชื่ออะไรชื่อเล่นคนอื่นนะครับและอายะห์ที่12ยัยวัลลดีนาอามานูอันนี้เลยครับยัยวัลลดีนาอามานูจะตานิบูกะซีรอมินัซซันอินนะบะดัซซันอิสอย่าเป็นคนที่คิดอะไรคิดมุมลบอ่ะถ้าจะคบกันอย่ามองมุมลบอย่ามองด้านไม่ดีถามว่ารู้จักผมไหมไม่รู้จักผมบางคนบอกอ๋ออาจารย์ก็อาจารย์อยู่ในยะตีมไงแล้วรู้ชีวิตผมป่ะล่ะ
เด็กเกย์ไหมอย่าถามคนพระโขนงอะนะเกย์ไหมก็เกย์ภาษาเด็กพระโขนงอะนะไม่ใช่พระโขนงเกย์นะที่อื่นก็เกย์เหมือนกันนะเพราะผมคนพระโขนงนะถามว่าเกย์ไงเกย์ก็คือหนึ่งผมไม่ยุ่งยาเสพติดสองผมบอกผมไม่เรียนสามัญนะเพราะว่ามันไม่มีตัวครอบก็คือศาสนาไม่ได้ครอบเดี๋ยวผมเลยเถิดงั้นเรียนศาสนาไปก่อนเราไม่รู้สังคมจะพาเราไปยังไงใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าเวลาเราอยู่ตรงนี้ถามว่าเกย์เพื่อนผมมีเกย์ไหมมีเพื่อนผมสารพัดอ่ะมีทุกอย่างแต่เราก็บอกกับเพื่อนว่าสักวันหนึ่งก็ขอเองเลิกแต่ที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ที่ภูมิใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคนดีเราไม่ห่วงเขาแล้วแต่เราห่วงคนเกย์แล้วเรารักคนเกย์ตอนที่ผมเป็นยุวะเรารวมตัวกันแล้วเราไปดึงคนที่กำลังจะหลงทางอ่ะเข้ามาช่วยมาดึงต้นไม้มาตัดต้นไม้อะไรในมัสยิดเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเราก็บอกเขาว่าไงรู้ไหมถ้าเข้ามัสยิดหนึ่งต้องไม่มีสูบบุหรี่นะเราต้องเลิกก่อนที่จะอะไรอาซาน15นาทีจะเล่นฟุตบอลก็ได้แต่ต้องเลิกก่อนอาซาน15นาทีแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วต้องมาละหมาดที่มัสยิดนะเดือนรอมฎอนเรามาแก้บวชที่สุเหร่ากันละหมาดเสร็จเรามีอิติกาฟกันภาษาวัยรุ่นนะแล้วเวลาเขาบอกเขาเรียกเพื่อนกันนะเขาเรียกผมว่าครูขออนุญาตสูบนั้นได้ไหมได้ระวังตำรวจสมัยก่อนพวกกองอยู่เขตพระโขนงไหมล่ะนั่นบ้านผมนะเพื่อนผมบอกว่าไงรู้ไหมขอสูบผมบอกสูบได้แต่ต้องระวังตำรวจแต่เราก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะเลิกคือเขาไว้ใจเราก็ค่อยๆเตือนเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยคนพวกนั้นน่ะบางทีเขาเลิกได้เราก็จัดงานแล้วเราก็ให้รางวัลเขาคนดีในสังคมแต่ที่น่าเศร้าก็คืออะไรกลับเป็นผู้ใหญ่ที่มองว่าอะไรนะแล้วคนดีเข้ามาละหมาดในสุเหร่าของจะหายไหมเพื่อนผมก็เลยต้องมาบอกว่าครูผมขอบคุณครูแต่ผมคงไม่มาสุเหร่าแล้วเพราะทุกคนเขามองว่าผมจะมาลักของในสุเหร่าเห็นไหมกว่าจะดึงเข้ามาไม่ใช่วันสองวันนะแต่เวลาเข้าไปเนี่ยง่ายนิดเดียวเองฉะนั้นอย่าไปมองว่าเราดีกับเขาเราจงมองด้านดีของคนและอย่าไปมองด้านของไม่ดีของคนเพราะทุกชีวิตมีดีกับอะไรไม่ดีโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตนิดนึงก็คือวันนี้คนที่ถูกกักบริเวณก็คือที่เป็นคนที่อยู่ในสถานเฉพาะเนี่ยนะวันนี้มีกลุ่มที่อาสาเข้าไปสอนพวกเขาโดยสอนกุรอานวันนี้คนในนั้นเริ่มอ่านกุรอานวันนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเริ่มรับอิสลามเพราะอะไรครับเขาเห็นวิถีชีวิตของคนมุสลิมเริ่มเปลี่ยนเพราะเขาเคยอยู่ข้างนอกไม่ได้เคยได้ฟังได้เรียนแบบเราแต่เวลาไปอยู่ในนั้นมันเป็นเวลาที่เฉพาะแล้วก็มีกลุ่มของคนมุสลิมเริ่มไปสอนวันนี้เอากุรอานไปสอนในนั้นเอาซูเราะห์นี้แหละไปบอกพวกเขาแล้ววันนี้เขาเตือนกันเองครับเวลาจะคุยเรื่องของคนอื่นเขาบอกไม่เอาบาปในนั้นวันนี้เริ่มเป็นแบบนั้นแล้วเพราะอะไรครับกุรอานคืออะไรทางนำแต่เราก็บอกว่าเราก็พยายามลดถามว่าผมเนี่ยเคยโดนคนที่เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันเนี่ยนะขนาดเพียงแต่ไปเล่นผมพยายามยกตัวอย่างอันนี้ประจำว่าเพียงไปเล่นบอลแล้วกลับมาคุยกันบอกว่าเนี่ยนะท่านในกอส่งให้เราเนี่ยนะเรายิงเข้าอยู่แล้วเพื่อนที่เป็นคนลิเบียม้วนหนังสือสมุดน่ะแล้วก็ตีหัวเราถามเอชอะไรถ้าจะคุยกัน2คนต้องไม่มีคนที่3เราก็บอกทำไมอ่ะนินทาเฮ้ยถ้านินทาบ้านผมทั้งประเทศแหละพอโตมาก็เห็นก็คุยกันเรื่องของคนอื่นก็บ้านมึงก็บ้านมึงแต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นนักเรียนด้วยเรียนมาดีนะด้วยถ้าคุยเรื่องของคนอื่นออกจากห้องแล้วต่างงานเราก็เริ่มระวังว่าถ้าใครคุยเรื่องของอื่นถ้าโทรศัพท์แล้วคุยเรื่องของอื่นใช่ไหมกดแล้วเวลาก็โทรใหม่อ๋อพอดีสายหลุดถ้าโทรใหม่ถ้าคุยอีกกดสายหลุดปิดเครื่องต้องใช้วิธีแบบนั้นหรือบางทีถ้าใครคุยปุ๊บรีบหยิบโทรศัพท์เลยฮัลโหลเอาเดี๋ยวไม่ได้ยินไปก่อนลุกจากตรงที่เขาคุยกันซะหนีไปแต่ไม่ใช่กำลังคุยอยู่อะไรนะเดี๋ยวปิดโทรศัพท์ก่อนฟังด้วยมันต้องเปลี่ยนวิถีใหม่นะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราจะต้องอะไรครับวะลาตะยัสซูวะลายักตะบะดุกุมบะตอจะต้องไม่นินทาซึ่งกันและกันอัลลอฮ์ใช้ท้าทายแบบค่อนข้างน่ากลัวนะอัยฮิบุอะฮะดุกุมอัยยะกุลละฮมะอะคีฮิไมตันฟะกะริฮตุมูพวกท่านชอบที่จะกินเนื้อของพี่น้องของท่านในสภาพที่เป็นซากศพทั้งๆที่พวกเราไม่กินหรือ
การนินทาคือการกินอะไรเนื้อเน่าซากศพแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกบางทีทีวีที่บอกข่าวช่องไหนแล้วแบบพาดพิงพูดเรื่องของคนอื่นเนี่ยนะแบบวิพากษ์วิจารณ์คนเดียวเมามันเลยนะไม่ดูเปลี่ยนช่องดีกว่า นั่นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นพี่น้องผู้ศรัทธาวันนี้เราเป็นคนที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์แล้วนะท่านกลับไปดูซูเราะห์อัลฮุจุรอตนะยุคที่26แล้วมันจะบอกแล้วมันจะเตือนเราว่ามันคืออะไรนะครับสุดท้ายขอสรุปอย่างนี้ครับว่าวันนี้อัลกุรอานเนี่ยในอะไรครับในคำพูดอัลฮุจุรอตยุคที่26 1ถ้าสรุปถ้าอ่านกุรอานแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องแรกของกุรอานที่เราจะต้องรู้ที่จะเป็นทางนำและบอกเรานะท่านต้องรู้เรื่องของเตาฮีดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และต้องให้ตัวเองนั่นออกห่างอะไรห่างไกลจากเรื่องที่เป็นชิริกโดยอายะห์กุรอานจะอยู่คู่กันนะวะอบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เข้าถึงยังชีริกที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างรู้หรือยังผมบอกว่าเอาเรื่องของผมนะเนี่ยเห็นไฟผมใช่ไหมถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขาจะบอกว่าอาจารย์ไฟเนี่ยไปเอาออกเขาเรียกไฟน้ำตาเอาออกเถอะอาจารย์จะเป็นคนที่เศร้าตลอดแหละทำอะไรก็ไม่ขึ้นเขาทักทำมันไม่ทักเราก็ไปเอาออกได้แต่เวลามีคนทักปุ๊บเราบอกอะไรนะให้ใต้ก็ไม่เอาออกเพราะอะไรถ้าเอาออกแสดงว่าเราเชื่อกับความเชื่อของเขาที่เราพูดเขาพูดแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้เป็นอะไรชีวิตของผมก็คือขึ้นกับพระองค์แต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ทางออกที่ดีกว่ามันก็ยังอยู่อย่างนี้แต่ในฮะดีษบอกว่าคนที่อะไรครับแต่งตัวดูดีอยู่ในสังคมก็เปรียบเสมือนคนที่มีไฟอยู่บนใบหน้างั้นหะดีษนบีบอกเรื่องไฟใช่ไหมคนที่มีไฟจะเป็นคนที่ถ้าภาษาไทยก็เรียกเป็นคนที่มีเสน่ห์คนที่แต่งตัวดีอยู่ในสังคมจะเป็นคนที่เป็นคนจุดเด่นแต่ถ้าเราไปเชื่อคนที่ไม่มีศรัทธาถ้าเอานี่ออกเมื่อไหร่นะเรียบร้อยเหมือนเห็นลายเซ็นไหมล่ะเวลาเซ็นชื่อปุ๊บคนที่เขาเห็นลายเซ็นผมก็ทักทุกคนอะอาจารย์ชีวิตอาจารย์เนี่ยสับสนนะเนี่ยเซ็นชื่อทับกันไปทับกันมาเนี่ยได้ไงให้เขียนธรรมดาผมก็เขียนผมธรรมดาผมเซ็นภาษาอาหรับผมมีสองเซ็นถ้าเซ็นภาษาอาหรับผมเซ็นอาหรับถ้าเซ็นภาษาไทยภาษาไทยแต่เวลาเซ็นผมก็เขียนผมอาจารย์ไม่ได้ต้องเขียนแบบนี้ถ้าเชื่อเราก็จะไปตามเข้าไงเราก็บอกของเราอย่างนี้อัลลอฮ์มีเราจะเซ็นยังไงเรื่องอะไรก็คือเราก็ดูว่าอันไหนที่เซ็นแล้วเราจะอยู่ตรงไหนทำอย่างไรฉะนั้นวันนี้ชีวิตถึงบอกว่าเรื่องชีริกอ่ะเหมือนกับเด็กนักเรียนผมขออนุญาตที่พูดเด็กนักเรียนไม่เจ็บเด็กผมเป็นแบบนั้นหมดนะเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจก็คือมาจากที่อื่นแล้วก็มาเรียนเนี่ยเขาอยู่ห่างไกลจากชุมชนมุสลิมญาติพี่น้องเขาตายจะเป็นปู่เป็นตาเป็นยายก็แล้วแต่เขามาโรงเรียนเขามีผ้าพันมาไอ้เขาเด็กเหมือนไส้สินใช่ไหมแต่ถ้าของมุสลิมจะเป็นเชือกที่ผูกผ้ากับฝันใช่ไหมไอ้เขาขาวอ่ะนะไอ้เด็กคนนี้พันผ้ามาผูกมือมาเนี่ยเราเป็นครูไงหนึ่งถ้าเราพูดคนอื่นดูเรื่องสองถ้าเราไม่พูดเราก็บาปเพราะเราเป็นคนสอนงั้นถ้าพูดกับเด็กทุกคนเดี๋ยวเด็กมันไปว่างั้นให้เด็กคนอื่นไปก่อนเรียกเด็กคนนี้มาแล้วก็ให้คนอยู่เป็นเพื่อนด้วยทำไมถึงมีเชือกที่มือลูกปู่ตายแล้วก็ปู่ตายเกี่ยวอะไรกับผ้าลูกย่าบอกปู่จะได้คุ้มครองงั้นถอดเลยครูย่าไว้ผูกถอดไปบอกย่างฝากตะลามถึงด้วยแล้วก็ครูถ้าย่าว่ามาหากูนี่เดี๋ยวกูไปหาแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าอะไรนะอย่างเนี้ยที่บอกว่าอะไรนะเรามีสถานะเป็นใครนะครับเราเป็นครูไงแล้วเด็กบอกว่าโตล้มถอดนะถอดเอาถอดแล้วก็ไปบอกย่าด้วยนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวครูไปหาเนี่ยถามว่าเป็นชีริกไหมแล้วถ้าเราไม่พูดไม่กล่าวเราก็บอกก็เรื่องของข้าปล่อยไปก็แค่เชือกใช่ไหมล่ะเราอ่ะบาปเพราะเด็กจะไปพูดว่าไงนะเรียนกับอาจารย์ก็เห็นอาจารย์เห็นพูดอะไรเลยคำนี้น่ากลัวนะวันนี้บางคนบอกทำความผิดปุ๊บนั่นน่ะอาจารย์คนนั้นก็เห็นอาจารย์ไม่เห็นว่าอะไรเลยท่านจำไว้เลยนะคือดาบสองคมฉะนั้นวันนี้ลูกเราล่ะเรื่องอิบาดะห์กับอัลลอฮ์
แล้วเรื่องชิริกถามว่าลูกเรารู้เรื่องชิริกไหมเวลาแต่งตัวปุ๊บจะไปไหนปุ๊บเวลาทุกไอ้นะทุกไม่ใช่ทุกแกจิงจกทักใช่ไหมผู้ยงผู้หญิงกลับห้องถอดชุดถามไม่ไปไม่ไปแล้วจิงจกทักไม่ดีมีนี่ยังไม่ใช่ไม่มีนะมีนะยังมีอยู่นะแล้วนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราก็ต้องพึงระวังไว้แล้วก็ในช่วงของ10วันนี้สิ่งที่เราควรจะต้องพึงกระทำจากกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไว้ก็คือว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับจงกล่าวอิสติกฟาร์ให้มากอิสติกฟาร์ก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์กุรอานเป็นทางนำชีวิตใช่ไหมในซูเราะห์นัวมีคนถามว่าไม่มีลูกทำไงมีคนเขาแต่งงานแล้วไม่มีลูกมาหาผมใช่ไหมล่ะหรือบางคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกไปหาหมอไปทำกิ๊บไปทำอะไรตาอะไรเนี่ยนะผมนั่งยิ้มแล้วผมบอกว่าพวกนี้ไม่เอากุรอานเป็นทางนำผมไม่ใช่หมอนะอาจารย์เขาไม่มีลูกเขาไปเสียกันเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็ยิ้มทำไมนี่ไงอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าในซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์นัวไม่มีลูกอิสติกฟาร์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ลูกฝนไม่ตกอิสติกฟาร์เดี๋ยวฝนก็ตกไม่มีริสกีใช่ไหมนะเงินไม่เคยมีอัสซักฟิรุลลอฮ์เดี๋ยวเงินก็มาสามเรื่องในกุรอานฟะกุลตุสตักฟิรุร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมินดะรารวะยุมดิดดะกุมบิอัมวาลิวะบะนีนะวะญะอัลละกุมญันนาติวะญะอัลละกุมอันฮารซูเราะห์นัวตั้งแต่อายะห์ที่10แล้วก็อัลลอฮ์บอกไว้ว่าอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยะอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยนะนะสิ่งที่คนกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์จะได้รับยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมินดะรารอัลลอฮ์จะให้ฝนตกวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบะนีนอัลลอฮ์จะให้ทรัพย์สมบัติและอัลลอฮ์ก็จะให้อะไรลูกแล้ววันนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กันยังอ่ะยังดูที่ละหมาดขอฝนนะเงื่อนไขมันคืออะไรครับเตาบัตบวชอ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้เยอะแล้วไปละหมาดกลางนาฝนตกไหมครับอินชาอัลลอฮ์ตกแต่มีเงื่อนไขคืออะไรเตาบัตและอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนวันนี้ถ้าท่านจะทำอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมล่ะผมอ่ะตัวผมเองที่บอกว่าเอาชีวิตผมมาให้ท่านฟังก็คือว่าผมบอกภรรยาผมว่าผมจะไปอุมเราะห์ภรรยาบอกบังเอาตังค์ที่ไหนอ่ะสอนสือเดือนละ 4,000 อ่ะเดี๋ยวรอก็ให้บังก็พูดง่ายทุกทีอ่ะแต่เขาจะบอกว่าฉันไม่มีนะอ๋อไม่ขออยู่แล้วอัลลอฮ์มีพวกคือผมกับภรรยาผมไม่หยิบตังค์ภรรยานะไม่มีผมก็ไม่หยิบนะเงินเดือนผมไม่พอผมไปโรงเรียนไม่มีตังค์ผมก็ไปของผมเดี๋ยวกลับมากินข้าววันที่บ้านไอ้ที่โรงเรียนบอกไปไหนบอกไปบ้านมันก็นึกไปอื่นผมบอกก็ตังค์ไม่มีมีอยู่10บาทแต่ไม่บอกภรรยาไม่อะไรด้วยแต่เวลาบอกผมจะไปอุมเราะห์บางจะเอาตังค์ที่ไหนอัลลอฮ์มีเอาอะไรไปไงก็ล่องไงเอาละใครจะซื้อตั๋วแรกๆแกก็ยังงงอยู่นะกว่าจะเข้าใจกันนะตอนหลังๆแกบอกว่าอ๋อถ้าบางพูดว่าได้ก็โอเคบางทีผมบอกว่าเดี๋ยวหลังรอมฎอนซื้อทองให้จริงเปล่าจริงแกก็นั่งนับดูจะเอาตังค์ที่ไหนซื้ออัลลอฮ์ไง เงินเดือนก็คือเงินเดือนเราถามว่าเอาที่ไหนอัลลอฮ์มีแล้วย่อผมก็สอนงี้แหละอัลลอฮ์มีแต่ไม่ใช่นั่งอยู่งอมืองอเท้าแล้วอัลลอฮ์มีนะอัลลอฮ์น่ะมีแต่อัลลอฮ์ให้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไงวันนี้ลูกผม7แล้วนะแม่เดียวนี่แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทุกวันเลยใช่ไหมฉะนั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ท่านพี่น้องครับมันจะช่วยเราก็คือผมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนละหมาดดุฮาอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์โรงเรียนหยุดไงก็ละหมาดดุฮาทั้งอาทิตย์เลยแล้วหลังละหมาดดุฮาก็ตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์อินาซีมมันเป็นคําที่อัลลอฮ์ทรงรักใช่มั้ยล่ะแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ใช่มั้ยล่ะเชื่อมั้ยครับอ่านยังไม่ทันเสร็จมีโทรศัพท์มานะอาจารย์ว่างมั้ยมาบ้านหน่อยได้คนมีตังค์อ่ะใครไปเราก็ไปแต่เป็นพวกกันเพราะว่าอาจารย์มีเงินฮาดียะห์ให้หน่อยเขาใส่ซองเขาไม่บอกนะแล้วก็ใส่ซองแล้วก็กลับมาปุ๊บเปิดซองตกกระจายเลยบอกแฟนดูดินับดูดิใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ยังไงให้เขาเปล่าอุ้มร้องไงนี่คือชีวิตได้แบบนั้นนะ
ฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์ลูกเราไปเรียนหนังสืออย่างกับพวกนี้เช้าจะสอบเนี่ยนะผมไม่เครียดเลยคืนนี้ละหมาดดูหนังสือดูหนังสือเสร็จเช้าซุบฮ์ตื่นให้เร็วกว่าเก่าเคยตื่นตีที่มะดีนะห์ตื่นละหมาดซุบฮ์เราตื่นตี3ตื่นตี3ทําไงผมนั่งละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้ดูหนังสือละหมาดตะฮัจญุดเสร็จอัสตักฟิรุลลอฮ์ทําใจสบายละหมาดซุบฮ์เสร็จดูหนังสืออีกทีแล้วเดินเข้าห้องสอบไปสอบก็ไม่เครียดแต่ถ้าคนนี้ไม่อยู่กับอัลเลาะห์ตื่นมาต้องดูหนังสือต้องบํารุงนั่นต้องบํารุงนี่ไม่ทันใช่ไหมล่ะตกยังไงชีวิตอย่าลืมอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้ทางออกและที่บอกว่าเกิดกับตัวเองแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่บอกกับเด็กนักเรียนบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาว่าเคยละหมาดแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์เคยเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในสุญูดแบบเป็นเหมือนสไลด์เป็นหนังเลยนะไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เกิดเป็นตัวผมไงแต่ผมไปยืนละหมาดที่ตูนิเซียละหมาดนี่ละหมาดมาถึงยามคับขันที่สุดนะแล้วการตะอัสตักฟิรุลลอฮ์ให้ตลอดเลยนะวันละร้อยว่างอ่านกลางคืนอ่านอะไรประมาณเนี่ยนะท่านลองคิดดูว่าในสุญูดที่แบบทำใจสงบเนี่ยนะฉายภาพที่บ้านผมพระขนงอ่ะบุรุษไวยสณีถือไวยสณีมาแล้วก็มาให้มาผมนั่งบนบันไดอ่ะภาพเห็นเหมือนเป็นละครเป็นหนังแบบเป็นซีรีส์เลยนะแล้วก็เวลาลืมตาก็จบแล้วก็ผมก็ไม่คิดผมก็ลืมไปแต่มันจำอยู่ในความทรงจำทุกวันนี้ก็เล่าภาพที่สยดนั้นเห็นได้กลับมาอยู่ที่ไคโรมะโทรไปบอกว่าได้ทุนเรียนมาดีนะผมไปตูนิสก่อนแล้วผมมาไคโรแล้วผมได้ทุนตอนที่ผมอยู่ไคโรก็ได้ทุนมาดีนะกลับมาเจอมะถามมะก่อนมะไหนลองเล่าเหตุการณ์ที่ว่าวันที่ได้ทุนรู้ว่าได้ทุนเป็นไงเขาเล่าเหมือนกับที่ผมเห็นในสยดที่ผมละหมาดที่ตูนิสตกลงใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เมื่อทุกข์ลำบากให้นึกถึงใครอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้วันนี้เนี่ยมุสลิมมากมากกว่าผู้ชายใช่ไหมเวลาสามีไม่ดีเคยยกมือขออัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์จ๋าเศร้าเลยนะอย่าไปบอกว่าสามีเกย์สามีติดยาจะหย่าอย่างเดียวลองดูตัวเราด้วยไม่ใช่ว่ามุสลิมานะดูตัวเราว่าเราทำดีแล้วก็มีเวลาให้กับเขาไหมแล้วที่สำคัญที่สุดเคยขอดุอาให้เราใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไหมไม่ใช่ไม่เคยเลยแล้วก็บอกอะไรนะเลิกจะเลิกจะเลิกอย่างเดียวเลิกแล้วลูกจะไปไหนอ่ะท่านต้องนึกถึงใครก่อนนึกถึงลูกผมอะทุกวันนี้เวลาผมขอดุอาภาษาไทยผมของนี่นะขอให้ข้าพเจ้าเป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็ขอให้ภรรยาผมเป็นภรรยาที่ต่ออัตต่อสามีเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็จบด้วยกับภาษาอาหรับร็อบบานาฮะบะลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตาอายุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาไม่เข้าข้างว่าผู้หญิงต้องดีกับเราแต่เราต้องบังคับตัวเราว่าเราต้องเป็นอะไรผู้นำที่ดีของครอบครัวเป็นพ่อที่ดีของลูกส่วนอัลลอฮ์จะรับไม่รับผมก็ของผมเวลาผมขอภาษาไทยผมไม่ได้ขอภาษาอาหรับตลอดนะเราก็ขออย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เข้าข้างและที่สุดก็คือเราขอให้ครอบครัวเรานั้นตายในอีหม่านต่ออัลเลาะห์และรอซูลแล้วขอให้เราได้รับทางนำกับการดำเนินชีวิตแล้วใครเป็นคนให้อ่ะอัลเลาะห์ครับถ้าอัลเลาะห์ให้ลูกเราจะไปทางไหนไม่ต้องไปกำหนดเขานะต้องเรียนนี้ต้องเป็นนี่ต้องเป็นนี่ผมบอกลูกตลอดว่าเรียนไม่ต้องเก่งลูกที่หนึ่งอ่ะมันไม่ง่ายแต่เรียนให้รู้เรื่องในห้องเรียนอ่ะและที่เขาสอนเอามาปฏิบัติและที่สำคัญที่สุดต้องรู้จักผู้ใหญ่ต้องรู้จักญาติของย่อของมะนะและอย่าให้ได้ยินว่าเจอคนรู้จักย่อแล้วบอกว่าลูกอาจารย์ไม่สลามนะเช็คบินเลยนะฉะนั้นถ้าเจอคนที่รู้จักเขาจะเดินไปสลามก่อนแล้วบอกย่อวันนั้นเจอเพื่อนย่อใครไม่รู้ที่ย่อไปเจอก็เจอก็สลามย่อบอกว่าเจอใครก็สลามแล้วถ้ายิ่งเจอญาติพี่น้องที่เป็นลุงเป็นป้าเป็นอานะแล้วไม่สลามนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนคือไม่ใช่ไม่ให้สลามนะไม่สลามปุ๊บบอกไปสลามแล้วเดี๋ยวกลับไปจะบอกว่าอย่าให้เห็นครั้งที่สองเราเป็นเด็กต้องเป็นคนไปอะไรไปสลามผู้ใหญ่อย่าให้ผู้ใหญ่เดินมาหาเราผมก็สอนลูกของผมอย่างนี้แหละนี่คือทางนำที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจทุกคนก็จะได้ทางนำที่อะไรอาจจะดีกว่าผมก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากุรอานท่านอ่านเถอะจิตใจของท่านสงบจริง
ไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจสงบนะชีวิตผมครั้งหนึ่งเคยค่อนข้างจะแบบว่าไม่ไปทำอะไรเพราะเราถูกสอนมาว่าการฆ่าตัวตายมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไปคิดกินเหล้าเมายาผมก็ไม่ไปอยู่แล้วทำตัวดินแล้วแต่อะไรที่จะทำให้ใจสงบไงที่ผมบอกอายะในสุรอัลเลาะห์ด้วยอัลลาบิซิกริลลาฮิตะตะมออินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะทำให้ใจสงบแปลละหมาดถ้าไม่ละหมาดการอ่านกุรอานอ่านไปนั่งอ่านไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่านก็อัลลอฮ์ไปแหละแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาค่อยๆเบาแล้วกันเลยนะคิดเหมือนได้ทางออกทางนำก็คืออะไรนะเรื่องเล็กน้อยเราต้องเอาตัวเรารอดคนอื่นเรื่องมันอย่าไปยุ่งแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกันประมาณเนี้ยนะนะครับก็การพูดคุยก็ขออนุญาตพูดคุยแค่นี้มีอะไรที่จะเติมหรือถามหรือแบ่งปันส่วนเรื่องของ10วันเดี๋ยวอาจารย์อดัมมาแล้วก็คงจะต่อยอดนะนะพ้องผมคือทางนำมีไหมครับไม่ถามไม่บอกไม่สงสัยไม่เครียดนะฮะเพราะปกติผมไม่ค่อยบรรยายเท่าไหร่ปกติผมสอนสื่อกับเด็กผมก็ภาษาเล่นกับเด็กไปก็ถือบางทีทำกิจกรรมก็กิจกรรมแต่เวลาบรรยายคือมันก็แล้วแต่นะคือบางคนบรรยายคนชอบเพราะสนุกบางคนคนชอบเพราะอะไรนะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่น่ากลัวเรื่องนึงสำหรับคนบรรยายก็คือถ้าตั้งเขาเรียกอะไรนะประเด็นของการพูดคุยแล้วทำยังไงที่มีมุกทำให้คนขำเนี่ยนะผมไปเจอคำพูดหนึ่งแต่ผมยังหาฮะดีษต้นนั้นไม่เจอที่เซาท์แอฟริกาเขาเขียนไว้ที่กระดานบนมัสยิดใครก็ตามที่พูดเรื่องศาสนาแล้วทำให้คนอื่นขำนะคนนั้นเตรียมตัวได้ปลดลงโทษจะไปนรกก่อนผู้หญิงอีกนะแต่ยังหาตัวบทไม่เจอแต่เขาเขียนไว้บนบอร์ดที่มัสยิดที่เซาท์แอฟริกาเลยนะผมไปเซาท์แอฟริกามา2ครั้งดังนั้นเมื่อกี้ที่ขำผมไม่ได้เตรียมมานะเดี๋ยวจะบอกว่าผมมาพูดได้ขำนะก็ระวังตัวมากที่สุดกับการพูดก็คือว่าเราทำยังไงก็ได้ให้คนฟังเข้าใจเข้าใจแล้วเอากลับไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วบอกต่อเพราะเป้าหมายของการพูดคุยการเรียนคือเรียนผู้รู้รู้เพื่อปฏิบัติปฏิบัติแล้วอะไรครับบอกต่อนั่นคือหน้าที่เราแค่นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราทุกคนนั้นได้มีชีวิตในดุนยาเนี้ยโดยเป็นการมีชีวิตที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายที่แข็งแรงและขอให้ทำอามันอิบาดะห์อัลลอฮฺทรงตอบรับแล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นอยู่ในวันอีดด้วยกับความสุขที่เราจะได้รับก็คือการทำสิ่งที่อัลลอฮ์รักก็คือถือศีลอดในวันที่9และวันที่10ก็คือทำอุดฮียะห์กุรบานนะครับวันนี้ก็ขอจากกันด้วยกับคำบอกบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์